ข่าวเด็ดรอบโลกนะครับก็รอบโลกจริงๆ9มิถุนายนนะครับก็ลองไปดูกันหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างผมเอาไปไว้ที่ f Facebook อยู่นะครับหลายประเด็นเหมือนกันลองไปดูนะพี่น้องถ้าพี่น้องอยากจะเรียนรู้ข่าวประจำวันเนี่ยผมแนะนำนะครับให้พี่น้องไปเอาความรู้ที่ที่ Voice TV นะครับประเด็นข่าวการเมืองในเมืองไทยเนี่ย พอเอาประเด็นข่าวในการเมืองในเมืองไทยเนี่ยถ้ามีคําถามให้เอามาถามผมนะหรือว่าเอามาแบ่งปันให้ผมได้รู้เพราะผมเองก็ไม่ได้มีเวลาไปนั่งฟังมากนะแต่รู้นะผมสกรีนให้ได้เลยเมื่อก่อนผมฟังเยอะแต่มาช่วงหลังต้องจัดรายการทุกวันเนี่ยมันไปฟังไม่ได้ละมันต้องแบ่งเวลาหลายอย่างก็นะพี่น้องไปฟัง Voice TV เพื่อเอาจับประเด็นข่าวนะครับแล้วถ้าใครมีเวลามากนะครับ ก็นะไปฟังการเจาะประเด็นของหมาป่ากับแมวสาวนะครับถึงเขาจะนะเราจะไม่เชื่อว่าเขาในที่สุดแล้วเขาจะมาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเต็มร้อยหรือว่าจะมาเอากับพลเสื้อแดงหรือว่าเขาจะไม่ถูกนะบิดไปหรือว่านะซื้อตัวไปในวาระท้ายๆเนี่ยแต่ว่าผมเชื่อว่านะแกค่อนข้างจะมีมีศักดิ์ศรีของตัวเองพอสมควรนะนะมันไวเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยไวที่มันเริ่มแก่แล้วเนี่ยนะมันไม้ใกล้ฝั่งกันไปทุกคนแหละนะ มันก็จะเริ่มเข้าใจแล้วก็จะมาขายตัวเนี่ยถ้าไม่มีสันดานหรือว่าไม่มีความผูกพันกันส่วนตัวกับคนที่เขาจะขอให้ไปใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะยอมกันง่ายๆก็ไปฟังมาพอฟังมาปุ๊บทามีข้อมูลที่มันดีๆเวลาผมพูดอะไรที่มันแหวงไปข้อมูลมันไม่ตรงเนี่ยพี่น้องแก้ไขผมได้ผมยินดีนะแล้วขออยากจะขอให้พี่น้องเนี่ยกล้าวิาพา์วิจารณ์เหมือนที่คุณวิภูเนะี่ยกล้าพูดถ้ากล้าออกรายการถ้าท่านจริงใจถ้าไม่ต้องห่วงเราผมจับได้นะครับแล้วผมจะนะ นำเสนอไปให้นะแต่เมื่อกี้ทีนะ่ต้องกระแทกคุณวิภูไปเนี่ยเพื่อให้รู้ว่านในความในการต่อสู้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยกำลังใจนะสำคัญมากการช่วยหนุนกันการเปิดใจกว้างรับฟังนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วโดยพาะยิ่งนะการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบังเอิญมันมีประเด็นในเรื่องน้ําใจในเรื่องการให้กําลังใจกนะันเนื่องจากผมพูดเรื่องของนะคนโด่งก็เลยต้องนะโยงนะเอากรณีที่คุณพี่ถูเข้าพูดเนี่ย มาให้พี่น้องรู้ว่านะเราต้องหนุนใจซึ่งกันและกันมองกันในด้านดีนะมองกันในด้านดีพูดแล้วต้องหนุนกันไปในด้านที่ให้กําลังใจนะเอาละนะข่าวเนี่ยมันมีอะไรยังไงกันบ้างละ่ะวันนี้เรื่องอาจจะจุกจิกนิดหน่อยนะครับมันมาตั้งแต่เรื่องคุณนะคุณโดงนะครับซึ่งมันมีคนพูดอะไรมาอย่างนั้นนะ แล้วก็มาเจอกรณีคุณพี่ทูผมก็ขยายให้มันก็เลยดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องจุกจิกแต่ไม่ใช่จุกไม่ใช่เรื่องธรรมดาพี่น้องพี่น้องเราเนี่ยทะเลาะบอกแววงกันนะครับคิดว่าจะมาสู้ที่สุดแล้วมาสู้กันเองด่ากันเองซึ่งผมนี่ถึงบอกไงไม่ให้มีเอาเรื่องไร้สาระวิทยากรคุณใครจะเป็นยังไงจะเป็นจะตายมันจะด่ากันให้มันด่าไปใครอยากจะฟังการด่าตลอดไปฟังมาแล้วหลายปีอยากฟังต่อไปเลยครับ นะผมก็จะเอาเท่าที่ทําได้เนี่แหละนะถ้าประเทศไทยมันจะมีคนชอบการด่าการทะเลาะก,กันนะการจุกจิกจนะิกนะก็ก็มันก็ให้มันเป็นไปนะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะเพื่อนพี่น้องจะมาก็ไม่เคยขัดขวางใครเพราะนั้นก็แล้วแต่พี่น้องนะแต่ว่าก็ต้องอดไม่ได้ที่จะชี้ให้รับทราบเรื่องของน้องต้าเนี่ยนะครับมันผมคิดว่ามันจุดกระแสมันจุดนะแล้ววันนี้นะ ขบวนที่คิดจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองเนี่ยในแม้กระทั่งในประเทศอเมริกานี่เขาก็ถือเป็นโอกาสเลยนะคนที่ฝันเข้าสูงมากเขาจะสร้างนะความโกลาหลจนกระทั่งที่สุดแล้วเนี่ยนะทำลายทำลายรัฐเลยนะให้เป็นเฟลสเตทเลยแล้วพวกเขาจะลุกกันขึ้นมาซึ่งผมก็มองไม่เห็นว่าพวกนี้จะมีปัญญามาทําอะไรได้นะอันนี้มอาจจะเป็นอะไรเพอร้อฝันมากเกินไปกลุ่มแอนติฟากลุ่มอะไรพวกนี้นะ มีคนพยายามแล้วก็เห็นมีคนบอกว่าจอร์จโซรอสเนี่ยนะเมื่อสามสองสปีที่แล้วก็จ้างคนประชุมนุมนะแล้วจ่ายเงินเป็นเรียกว่าเป็นหลายร้อยล้านนะจ้างคนเนี่ยไปชุมนุมกันแล้วครั้งนี้ก็เห็นว่ามีอีกนะอ่ะก็ <laughs> มันก็ตลกนะมันก็ตลกดีอ่าสำหรับในฝั่งที่ที่ทางอเมริกาแต่ทั้งฝั่งเรานี่ก็ต้องว่าตรงๆนะที่ว่าตลกนี่พวกเราเองก็ไม่ต่างกันนะ วันนี้รัฐมันเป็นรัฐฟาสซิสต์เต็มๆแล้วแนวโน้มที่เขาจะปิดกั้นพี่น้องนี่มันยิ่งมากยิ่งขึ้นนะกรณีไลน์เมื่อกี้นี่ผมตั้งเครชัมลัก์ไว้ก่อนเพราะยังไม่แน่ใจไลน์เขาอาจจะให้มาอัปเดตโดยอัตโนมัติก็ได้นะครับเพราะาอาจจะมีโปรแกรมใหม่ที่เขียนแก้อะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดโปรแกรมที่อินส tall ใหม่นั้นเป็นโปรแกรมที่ทางการไทยนะส่งมาให้นะดูแหล่งแล้วมันไม่ใช่ของไลน์ออฟฟิเชียลอันนี้พี่น้องก็ต้องระมัดระวังนะต้องไปดู ซึ่งนะผมไม่ได้เห็นเป็นหลักเป็นการก็ยังไม่อาจจะสรุปได้นะครับแต่ว่าความพยายามของเขาในการที่จะเก็บข้อมูลพี่น้องแล้วต่อไปจะเอาเอาอเทคโนโลยีของประเทศจีนในการมาตามสอดสองพี่น้องเนี่ยแน่นอนแน่นอนถ้าพี่น้องไม่ไล่เขาให้สำเร็จเนี่ยนะครับคือถ้าไล่ไม่สำเร็จตอนนี้เนี่ยก็รวมพลังกันเนี่ยแล้วก็เลือกตั้งคราวหน้านะมันอาจจะไม่ถึง4ปีก็ได้ ต้องถล่มเขาชนิดที่เรียกว่าไม่ให้เขาชนะได้เลยโกงไม่ได้เลยแล้วพี่น้องทํางานอะไรวันนี้เพื่อการนั้นสรุปนะครับถ้าสมมุติว่านะรวมตัวกันได้เนี่ยต้องขับไล่เลยจะขับไล่ยังไงเนี่ยจะนะลุกขึ้นมาชุมนุมประท้วงวางแผนอะไรกันยังไงสารเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เนี่ยอันนี้นะก็นะแนวทางเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปลงรายละเอียดมากตอนนี้ก็ได้แต่ยิ่งพลังเยอะเนี่ยมันช่วยได้เลยทันที หรือนะครับถ้ารวมตัวกันไม่ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่สําเร็จหรือไม่มีการพร้อมจะลุกก็การเลือกตั้งเขาจะมาถึงก่อนการเลือกตั้งจะมาถึงก่อนก็ต้องให้แน่ใจว่าชนะได้จริงรวมตัวกันได้จริงนะซึ่งอันนี้ก็ผมก็หวังไม่ค่อยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไม่เชื่อนะแล้ววันข้างหน้าในการรวมพลังประชาชนนี่มันสําคัญตรงไหนก็นะถ้าท่านล้มเขาได้ต่อไปก็นะการจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยหลายเรื่องจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะ หบางทีต้องใช้เสียงในสภาแต่สอเนบางทีบางเรื่องเนี่ยต้องหลุดมาถึงการลงประชามตินะครับเช่นใครที่ฝันเรื่องล้มเจ้าเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับประเทศไทยเนี่ยนะเปอร์เซ็นเป็นไปได้ที่ทหารจะเอาปืนไปแล้วก็นะับไปจี้นะเหมือนคณะราษฎรนั้นแล้วก็ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะเปอร์เซ็นไม่ใช่ไม่มีมีแต่น้อยมากน้อยมากนะครับ ถ้าจะมีได้นะครับกรณีอย่างนั้นก็แปลว่ามันต้องมีขบวนปฏิวัตินั่นแหละเข้าไปทําให้กองทัพนะครับออกมาเป็นอย่างนั้นนะมันมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะไม่ได้หรอกคนฝั่งเขาเนี่ยเขาสารสืบกันเป็นไล่กันไปเนี่ยเขาเลี้ยงต่อยกันมาตั้งแต่ระดับในร้อยแล้วคัดเอาหัวกะทิขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหวังกองทัพจะหัดจะแตกกันถ้าไม่มีขบวนประชาชนที่ยิ่งใหญ่มันไม่เกิดนะพี่น้องมันไม่เกิด เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมย้ํามาถึงตอนนี้คือว่าขบวนประชาชนนะสำคัญที่สุดนะครับรเผด็จการเขาพยายามที่จะครอบงําแน่นอนไม่มีไม่มีอย่างอื่นครับเขาจะต้องอยู่ต่อเขาจะต้องรักษาอํานาจเขาแล้วเขาจะต้องกดฝังเราให้มากที่สุดนะกรณีเชื่อดไก่ให้ลิงดูเนี่ยนะก็เพื่อไม่ให้มันลุกขึ้นมาไงเพราะหลังโควิดน้องนักศึกษาลุกแน่ แต่ก็โชคดีวันนี้พอทำปุ๊บเนี่ยกระแสมันออกมามันตีกลับแล้วไปทั่วประเทศแล้ววันนี้ UNHCR สำนักงานใหญ่นะครับกลายเป็นรับรู้นะครับนะแล้วกลายเป็นว่านะองค์กรทางด้านสิทธิมชนไม่ใช่ทางด้านเรฟูจีอย่างเดียวนะนะ UN Human Rights c o u n c i l นะครับนะรับเรื่องเนี่ยแล้วกระแสเดี๋ยวสื่อตะวันตกต่างๆมันจะมานะครับเพราะว่าภาพลักษณ์ของน้องตาเนี่ยเป็นภาพที่มันค่อนข้างจะใสบริสุทธิ์ มันไม่ได้เป็นพวกงํำเหงือกพวกแก่พวกที่อยู่มาเป็นแบบนะเยอะๆแล้วนะมันเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมันยังใสยอยู่แล้วหน้าตาแกใสแล้วก็ที่สําคัญแกไม่ได้นะมีในลักษณะที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่ก้าวร้าวนะออกจะออกไปเป็นเรื่องของการใช้วาทกรรมเล่นๆนะซึ่งมันก็ด่ากันคนในเมืองไทยด่ามากกว่านั้นก็เยอะนะครับ แล้วความสุภาพอะไรก็นะมันอยู่ในกฎในเกณฑ์นนะก็เป็นเด็กที่พอจะมีการศึกษานะครับมีมารยาทดีพอสมควรเนี่ยพอโดนอย่างนี้เนี่ยภาพมันออกไปแล้วเนี่ยนะกระแสมันไปไกลแต่ว่าเขาก็ต้องหาทางแก้ตรงนี้โดยการกดนะโดยการกดซึ่งต่อไปนี่เราก็จะได้เห็นนะครับการเรื่องคดีความเนี่ยเมื่อสองฝั่งเขาจับมือกันแล้วเนี่ยนะต่อให้องค์กรสิทธิมชนไปจัดการยังไงเนี่ยเขาก็นะเราจะดูว่าเขาจะหาทางออกยังไง นะวันแรกพยายามจะปัดนะไม่รู้ซึ่งมันก็ทําให้กลายเป็นว่าเป็นพิรุษนะแต่ว่าเขาจะหาทางออกอย่างไงต่อจากนี้ก็น่าสนใจอย่างกรณีของเรื่องลุงสนามหลวงนะครับนะการกดมันก็มีแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่มากพอนะอาจจะเป็นเพราะว่าลุงสนามหลวงนั้นมีพฤติการทีนะ่มันเป็นเรื่องหนึ่ง,งสองเนี่ยคนที่จะออกมานะต่อสู้เนี่ยก็ก็อาจจะกลัวนะาจ,จะกลัวถูกมองว่า มนอยู่ในกระบ,บวนการแล้วบังเอิญว่าสหพันธรัฐเนี่ยมันนะเขาก็ไล่ตามจับกันนะเขามองว่ามันอันตรายนะเพราะว่าคิดจะถึงขนาดว่าคือสิ่งที่ใช้มันก็อันตรายสำหรับเขาเนั่นแหละนะนะไม่ว่าจะเป็นมาถึงขนาดเรื่องอาว,อาวุธอะไรกันเนี่ยนะแล้วเขาก็ถือโอกาสนะครับใช้กฎหมายมาเป็นตัวบีบเลยว่าจะเป็น1นึนะนะซึ่งเขาทำทำได้อยู่แล้วล่ะนะไม่ว่าอะไรทั้งก็แล้วแต่ผมเองยังโดนเลยครับ1นึนะผมนี่โดนนะครับ จะเป็นภัยต่อความต่อความมันววมม่นคงของชาตินะตัวผมเนี่ย <c oughs> เอาทีนี้ก็นะสรุปให้พี่น้องทราบว่าที่พูดทั้งหมดที่มาพูดถึงตัวพี่น้องนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่ใช่ต้องการให้ผมดูดีแลมาแก้ตัวหรือว่าะระบายอารมณ์ไม่ใช่แต่ความจริงคือมันมันตัวพี่น้องคุณภาพของพี่น้องการพัฒนาของพี่น้องการทํางานของพี่น้องมันคือหัวใจของความสาเร็จนะ ไม่ใช่ตัวผมนะถ้ายอดวิวได้แล้วก็พี่น้องไม่ไปทํางานนะมันก็ไม่ไม่ไปนะครับนะพี่น้องแค่มาฟังแล้วก็เออนะเคลิมไปแต่ละวันแต่ละวันโดยที่พี่น้องไม่ไปสร้างเครือขายอย่ายของพี่น้องเนี่ยอยากจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยประชาชนเนี่ยมันต้องรวมตัวไม่มีทางเลือกอื่นจะใหญ่ได้ไงใหญ่แค่มีความรู้อยู่กับตัวแต่ว่านะตาสว่างแล้วไม่เอาแล้วแต่ว่ามันไม่กระจายแล้วก็สังคมส่วนใหญ่ก็ยังอิรุ่ยฉุยแฉกอย่างที่มันเป็นอยู่เนี่ย แล้วปผดเดการนี่เขาทํางานอย่างเป็นระบบเนี่ยเราเนี่ยเวทีนี้มันไม่มีพี่เลี้ยงนะครับแกนนำคอต่างๆเนี่ยเข้าคุกอะไรกันไปหมดแล้ววันนี้เขาไล่บีบนะพี่น้องเผดเดการเนี่ยเมื่อเขาได้เปรียบแล้วเขาต้องไล่บีบไล่รีดไปจนกระทั่งให้อ่อนเปลี่ยที่สุดลักษณะของปผดเดการเนี่ยคือลักษณะแบบงูเหลือมนะงูเหลือมทํำยังไงเวลาจะกินเหยื่อนะ่ะมันจะรัดรัดตรงไหนเป็นกระดูแข็ง มันรัดจนกระทั่งกระดูดกรอบกรๆ,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 ๆเพื่อมันจะกลืนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงูตัวเล็กปากเล็กนิดเดียวมาถึงกลืนลูกวัวได้ทั้งตัวอะไรเงี้ยน,นะหรือสัตว์บางตัวนะลูกวัวน,นี่อาจจะกระดูกไม่รู้มันทําให้อันนี้ได้หรือเปล่าแต่มันมีความยืดหยุ่นด้วยแต่ว่าเนี่ยการรัดก็คือให้ตายด้วยแล้วก็สองเนี่ยนะครับให้กระดูกมันแหลกเหลวนะไอ้ตัวที่มันนะมันมันชี้กระโดกกระเดมานี่มันจะได้แบบนะยัดเข้าไปในคอได้อะไรเงี้ย เผด็จการก็เหมือนกันรัดรัดรัดจนกระทั่งให้อ่อนให้เปรี้ยไปนี่ทำให้นึกถึงหนึ่งภาพของไอ้ตำรวจผิวขาวที่เอาขดคอของนะจอร์จฟลอยเนี่ยก็ประมาณอย่างนั้นน่ะถ้าอยากให้ตายก็กด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 นะครับไล่กดไปจนกระทั่งน้ำมันหมดเนี่ยความปรารถนาของเผด็จการจริงๆถ้ากำจัดพวกเราได้เขากำจัดทุกคนละครับไม่ให้มีเสี้ยนน้ำเลยเพราะสันดานเขาเนี่ยนะถ้าทำได้เขาทำนะ มันไม่เห็นกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติง่ายๆอ่ะไอ้ต้าเนี่ยถ้าประยุทธ์ประวิทย์หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในแวดวงนะนะจักรพกริเดชถ้าเป็นจริงนะผมไม่มีหลักฐานผมไม่รู้จักอะไรลึกซึ้งเสนอข่าวตามที่เขาว่ากันมาเนี่ยมองบ้างมันก็ลูกชายหลานชายของคุณทั้งนั้นแล้วก็เป็นชาติไทยเหมือนกันชื่อมันก็ไทยภาษาไทยมันลูกอีสานแล้วก็บ้านเฮามันทําไร่ทํานานะคนอีสานทําไร่ใส่สวน มาไปทำนะแบกตึกแบกปูนไปขายผลไม้ขายอาหารคนไทยด้วยกันทั้งนั้นทำได้ยังไงแล้วพวกนี้เขาไม่ใช่ทำได้ยังไงี่เป็นคำถามหนมแนมมากอะ่ะใช่ไหมแต่เป็นคำถามที่มันนะเชิงคุณธรรมที่มันสูงมากอะ่ะซึ่งคนพวกนี้เคยถามตัวเองทำได้ยังไงเพียงเพื่ออำนาจที่คุณจะอยู่เลยคุณจะรักษาอำนาจได้กี่ปี เงินท้องที่คุณปล้นไปประเทศชาติไปเนี่ยไปแลกเปลี่ยนคนนั้นคนนี้บนในนี้สินไปกับลูกกับหลานะ่ะวันหนึ่งปากคุณนะกินอาหารได้มากกว่าคนธรรมดาเหรอท้องคุณมันจุค,ความสุขจากอาหารได้มากกว่ามนุษย์ทั่วไปเหรอเขาไม่คิดอะครับบางครั้งในการถามคําถามว่าฆ่าเขาทําไมอุ้มเขาทําไมผมว่านะมันน่าจะแทงใจดําพวกนี้บ้างอะ แต่ว่าบทพิสูจน์ที่ผ่านมานี่เราก็เห็นนะว่านะทําผิดแล้วเนี่ยก็พยายามจะเปลื่นกลบศพนะที่ตายนะพยายามจะทําให้คนลืมเผด็จการก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วพอนะทำพยายามจะให้ลืมใช้อํานาจกดบีบทุกอย่างแล้วตัวเองก็จะอยู่ได้บนความรู้สึกว่าเออมันไม่ต้องนึกถึงมันอะไรเงี้ยน,นะเวลาไปส่องไฟหาความจริงเนี่ยเขาถึงพยายามจะยัดคดีคดีให้ไงพยายามจะหาเรื่องนะเพราะเรานะไปจี้จุดอ่อนเขา ไปแทงใจดําเขาอ่ะนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เล่าข่าวแล้วเนี่ยนี่ข่าวนี้ตลกเลยครับแบงค์ปลอมนะครับปรากฏว่าเขาไปจับได้ที่มีวอลกี้นะนะส่งเข้ามาอ่โกงศูนย์่ก็เลุนรากากรเขาจับได้โอ้โหปลอมเยอะเลยครับอย่างนี้แปลว่าอะไรทำกำไรเห็นเห็นนะครับ ได้แบงค์ปลอมมาปุ๊บนะเอามาใช้ทำอะไรนะก็มาทำลายเศรษฐกิจของอเมริกาได้ส่วนหนึ่งนะเพราะของปลอมมาอยู่ในระบบนะแล้วก็ที่สำคัญคือฟอกเงินกลับไปครับเงินพวกนี้เนี่ยนะถ้าไปใช้จ่ายได้แล้วปุ๊บมันก็ได้เงินของจริงมานะจ่ายออกไปแล้วได้เงินของจริงหรือได้สินค้ามานะนี่สามแสนถึงแม้จะไม่เยอะนะแต่ว่ามันก็มากกว่ามากกว่า3 5 1 0 0 0เหรียญน,นะ แล้วนี่เป็นล็อตแรกลอดด็อตนะเดี๋ยวมันก็มีล็อตอื่นมาดีไม่ดีต่อไปก็ไม่ต้องไปพิมพ์จากนู่นหรอกถ้าโดนจับอย่างนี้ต่อไปก็เอาแป้นพิมพเอาเอาแบบพิมพ์มาแล้วก็มาพิมพ์กันในอเมริกานี่เลยหรือเปล่านะนี่ก็เล่นกันทุกทางแล้ววันนี้สงครามระหว่างจีนกับอเมริกานะมันร้อนระอุอย่างมากอันนี้เรื่องของกลุ่มต่างๆนะครับที่ออกแถลงการ์นะก็เห็นแล้วก็น,น,น่าดีใจนะครับ ก็คาดว่าถูกบังคับให้สูญหายไปแล้วอย่างน้อยก็80คนนะครับแล้ววันนี้มันทําให้เราได้พูดถึงเรื่องการอุ้มหายนะครับยในประวัติศาสตร์จํานวนมากเพราะในภาคใต้พี่น้องเราในปับนนั้นก็ยังไม่ได้มีทีเท่าเรื่องศาสนานะผมขออนุญาตนิดนึงก็แล้วกันนะเรื่องพี่น้องทางใต้พี่น้องที่เป็นมุสลิมนะครับวันก่อนเนี่ยผมเอาคลิปขึ้นมาเป็นคลิปที่พี่น้องเขาถามนะครับรอสิบท่านทําอะไรอยู่ว่างั้นเถอะนะ ก็ลักษณะที่ยกมือขึ้นอ้างข้างหน้าขณะทีนะ่มีการสวดอะไรเนี่ยเพื่อผมเองเนื่องจากไม่รู้ภาษานะที่เขาสวดกันเป็นอารบิกก็ตอบไม่ได้นะครับก็เลยเอามาถามนะพี่น้องทีนะ่ช่วยกันต่อสู้แล้วพี่น้องเป็นมุสลิมนะก็ต้องเข้าใจว่าเผด็จการเนี่ยมันทําร้ายพี่น้องที่อุ้มหายไปทําร้ายพี่น้องภาคใต้น่าจะโดนหนักกว่าใครทั้งหมดสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับน้องต้าเนี่ย นะอาจจะต้องคูณ10คูณนะยี 20, ในแต่ละปีในภาคใต้นะพี่น้องนะก็อยากให้รู้ไว้นะครับว่าวันนี้เรามาร่วมกันประเด็นเรื่องศาสนาเนี่เอาไว้ก่อนนะครับในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องที่เป็นคนไทยที่เป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ย ไอ้ประเภทจะมายึดมากุมต้องกลืนกันเนี่ยผมว่ามันไม่มีมันไม่จําเป็นนะครับแล้ววันนี้ศาสนามันก็คลายกันไปเยอะโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยนะมันอาจจะมีบางจุดนะอันนี้เข้าใจโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีนะอ่าางชาติความผูกพันกับต่างชาติมีเงินทุนอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็อย่างที่เราเห็นแหละนะแต่วันนี้เนี่ยนะเราจะต้องมาลบกันตรงนี้มันไม่ใช่เหตุใช่ผลมันไม่ใช่เวลาอำนาจ ในการจัดการประเทศมันต้องมาอยู่ในมือประชาชนเราอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยแล้วเรื่องพวกนี้มันถึงจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าคลิปที่ผมเอามาเนี่ยนะครับพี่น้องก็ต้องจับประเด็นให้ดีผมบอกแล้วนะผมออกตัวแล้วว่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรและพี่น้องเขาถามมาแล้วก็มันเป็นคําถามจริงๆผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะไม่อยากให้สรุปก็ Reaction ของพี่น้องเนี่ยก็ออกไปหลายทางบางคนก็สรุปไปเลยว่าเนี่ยเป็นมุสลิมไปแล้วแย่แล้วประเทศเราอะไรเงี้ยนะ อันนี้ก็มันก็นะธรรมดาอยู่แล้วการตีความมันไปได้หลากหลายแต่ก็อยากจะชี้แจงอีกแล้วว่าเนี่ยคำถามก็คือคําถามนะถ้ารู้คำดูคาตอบรู้แฟก์หรือนะข้อจริงของมันแล้วเนี่ยอารมณ์หรือการจะตีความการจะบอกว่าถูกว่าผิดเนี่ยมันต่อจากนั้นนะครับแล้วก็แต่ที่สําคัญในวันนี้ประเด็จการมันคือปัญหาของบ้านของเมืองเราคลุมทั้งระบบนะคุมทุกระบบแล้วการจะเอาชนะเนี่ยต้องอาศัยเสียงของพี่น้องประชาชน หลายหมู่หลายเหล่าอย่าให้เขาแบ่งแยกและปกครองอย่าเอาประเด็นที่นะจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมาทีหลังมาเป็นประเด็นที่แทรกซ้อนกันอยู่เหมือนกับที่ผมบอกไว้วันนี้อย่าเอาประเด็นที่จะต้องนะล้มเจ้าจะต้องหักหานเจ้าเนี่ยมาเป็นประเด็นนะเดียวเท่านั้นกลุ่มที่เขาทําทําไปแล้วนะครับแต่มันมีอีกหลายประเด็นแล้วถ้าคนอื่นเขาเล่นประเด็นที่ไม่เหมือนเรา ก็ไม่ต้องไปนั่งว่าเขาต้องมาพูดเหมือนกันต้องอย่างนี้ใครทําตรงไหนได้ทําใครทํามากทําน้อยทําแต่ขอให้ทําแต่ท้ายสุดเราเป้าหมายเราก็คือเดียวกันจุดหัวใจสูงสุดเลยนะครับคือเราอยากได้ประเทศที่ไม่เป็นปเผด็จการนะเป็นประชาธิปไตยเคารพเสียงของประชาชนนิติบัญญัติบริหารธุรการมาจากตัวแทนพวงชนเท่านั้นจะมาจากการแต่งตั้งโดยใครหรือว่ามายึดอํานาจโดยไม่ผ่านการเลือกของประชาชนไม่ได้ ต้องใช้เสียงครั้งมากจากการเลือกตั้งกําหนดตัวแทนเข้าไปในแต่ละจุดแล้วการคุมการคานอน้นาจของนิติบัญญัติบริหารธุราการต้องมาผูกโยงกับประชาชนแล้วก็ต้องคานกันเองได้ไม่ใช่ตั้งเองโดยกลุ่มคณะหนึ่งตั้งทั้งตุลาการตั้งทั้งนะอ่านะนะด้านอื่นๆนะครับเสร็จแล้วที่สุดก็เอาคนที่ตัวเองตั้งไปนะมาคัดเลือกแล้วอ้างว่าเป็นองค์กรอิสระ แล้วก็เนี่ยอะไรเงี้ยวนกันไปวนกันมาที่แท้ก็เป็นก๊กกนเดียวกันแล้วไม่ผูกโยงกับประชาชนเนี่ยพวกนี้มันต้องออกไปให้หมดนะนี่คือประชาธิปไตยนี่ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับมันมีจุดร่วมละเสรีภาพของประชาชนต้องสูงสุดจะมาออกกฎหมายนะอ้างสถานการณ์ต่างๆแล้วก็นะบีบบังคับประชาชนนะสอดส่องประชาชนใช้กําลังนะกับประชาชนเนี่ยมันไม่ได้ อันนี้เราก็ต้องยืนหยัดตรงนี้แล้วคนทุกคนก็น่าจะเห็นด้วยกันถ้าพูดเรื่องหลักการประชาธิปไตยซึ่งมันก็มนะีหลักการอยู่ตรงนี้นะครับการเคารพกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายประเทศต้องปกครองกันด้วยกฎหมายนะไม่ใช่นะใช้อำนาจพิเศษนะไปบั่นทอนกฎหมายทําให้กฎหมายนั้นะมันไม่มีผลนะแล้วก็ตัวเองก็ทําตัวอยู่เหนือกฎหมายมันไม่ไดนะ้สิ่งต่างๆเราเนี้ยพี่น้องหาจุดร่วมตรงนี้วันนี้เรากําลังต้องการให้บ้านเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตย แปลว่าประชาชนเข้าไปมีส่วนในอำนาจแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากมันเต็มๆแล้วสามารถจะถ่วงดุลคัดค้านตรวจสอบได้อย่างเต็มที่วันนี้ทั้งตัวบุคคลที่ถืออำนาจนกลไกที่จะทำนะทำให้คนเข้าไปสู่ในอำนาจการนะวางกลไกเชิงอำนาจต่างๆแม้กระทั่งงบประมาณไปอยู่ในมือของเครือข่ายประเด็จการทั้งหมดอะ่ะเนี่ยมันต้องแก้ถึงขนาดที่นะต้องล้มช้างอย่างที่เราบอก ต้องให้อำนาจที่เขาถืออยู่เนี่ยแล้วก็เครือข่ายโครงสร้างอำนาจที่มันเขาวางเอาไว้รัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยมันต้องรื้อหมดอะ่ะแล้วการจะรื้อตรงนี้งานช้าอย่างเงี้ยพี่น้องคือ,ค,อคือหัวใจสําคัญผมพูดเนี่ยผมเนี่ยกลายเป็นส่วนเล็กมากนะพี่น้องส่วนเล็กมากแต่โชคดีตรงที่ว่านะ่ยมันก็มีหลายกลุ่มที่มีการเติบโตและแต่ละคนเนี่ยก็ทํากันไปวันนี้นะผมไม่ได้นะรู้สึกว่าอุ้ยเราเป็นศูนย์กลางต้องเราเท่านั้นไม่ใช่นะครับ แมแต่เราอยากจะมีส่วนที่จะทําให้มันกระจายไปได้มากที่สุดเพราะนี่มันคือทางของทางออกของสังคมจริงจริพระทันวายุคประชาพาไปเนี่ยมันช่างมาตรงเหลือเกินพี่น้องถ้าวันนี้พี่น้องไม่ลุกกันขึ้นมาทํานะมันไม่ไปนะครับเพราะนั้นที่ผมมาพูดพูดพูด,พด,พด,พดทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่มาเพื่อให้พี่น้องมานิยมผมมานักเถิดชูนบูชาผมเพื่อผมจะได้อะไรนะครับสําคัญสูงสุดคือพี่น้องต้องไปทํางานแล้วก็ไปทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลง ในบ้านในเมืองเรารู้แล้วไปต่อยอดต่อยอดแล้วต้องสร้างเครือข่ายเพราะหัวใจที่สุดประชาชนจะใหญ่ได้เนี่ยต่อให้มีพยาชนเต็มแผ่นดินแต่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างกัดต่างทํามันก็เหมือนกับนะคนในหมู่บ้านที่มีคน5ล้านคนกับโจร500อที่มาครอบหัวเราอยู่เนี่ยต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําไม่รวมพลังกันทะเลาะกันเห็นกันไปคนละทางคอยแต่จะแซะคอยแต่จะแย่คอยแต่จะดูถูกคอยจะจับผิดกันเนี่ยมันจะไปได้ไหม นะมันจะมาที่สุดมันก็โดนโจห้าร้อยนั่นนะมันแยกพวกเราตั้งคนของพวกเขานะจ้างชาวบ้านเนี่ยนะในห้าจำนวนห้าล้านเนี่ยบางส่วนเขามาไล่คุมทั้งหมดใครจะขยับอะไรก็ไม่ได้ต่างคนต่างกลัวแล้วไม่ทําอะไรเหมือนประเทศไทยวันนี้ได้เลยเพราะฉนั้นเนี่ยท่านที่ฟังผมอยู่เนี่ยก็ขอให้เข้าใจว่าท่านอนะ่ะคือบุคคลสําคัญนะครับที่ผมมานั่งอยู่กับพวกท่านเ,นเพราะผมเห็นว่าพวกท่านสําคัญ ความสาคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าผมนี่มาแล้วโอ้โหเด่นดังมีคนอย่างนั้นไอ้ยอดวิวยอดวิวทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินทองไหลเข้ากระเป๋าผมหรือว่านะผมจะต้องโอ้โหมีเสียงเยอะแล้วผมจะได้ไปเป็นรัฐมนตรีโน่นนั่นนี่ไม่เลยครับมันไม่อยู่ในจิตสํานึกผมนะนะผมนี่นะเปอร์เซนต์จะกลับเมืองไทยมันมันน้อยมากจะกลับไปช่วยประเทศชาติได้เนี่ยถ้าพี่น้องชนะและชนะที่ว่านี่เงินไขไม่ใช่ธรรมดา สำหรับผมนี่ถึงขนาดต้องไม่มีสถารบันกษัตริย์ด้วยนะแลวต้องเป็นประชาธิไปไตยสมบูรณ์ด้วยนะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดนะครับความสําคัญอยู่ที่พี่น้องนะครับก็เนี่ยต้องหนุนใจกันอย่างเงี้ยพี่น้องคือบุคคลสําคัญผมให้ความสําคัญมากที่สุดอันนี้ในส่วนของ <c oughs> อ่าที่อเมริกานะครับความเห็นต่างมันเป็นเรื่องธรรมดานี่เขาเป็นคนดํานะครับแต่ว่าไปสนับสนุนทรัมป์อยู่ที่พลาสติกัน เธอก็เอาสถิติอะไรออกมานะครับแล้วก็เธอก็บอกว่าคนดำเนี่ยนะครับจะต้องเลิกความคิดว่าฉันเป็นเหยื่อฉันเสียเปรียบนะแล้วก็ไม่ยอมทําอะไรเลยไปโทษคนนั้นคนนี้ต้องออกมาแล้วนะทำงานเต็มที่เชื่อมั่นในตัวเองทําให้มันสําเร็จนะมีส่วนร่วมทางการเมืองนะแต่ขณะเดียวกัน,นแน่นอนเราก็ต้องเติมว่าโดยระบบโดยโครงสร้างเนี่ยพูดอย่างนี้ได้เธอเป็นคนที่สําเร็จมันก็โอเคมันมาพูดได้นะ แต่คนที่ไม่สําเร็จแล้วอยู่ในวังวนปัญหานะ่ะนะมันยากนะอันนี้กนะ็มันก็มีความซับซ้อนของมันอย่างนั้นนะเป็นธรรมดาคุณนะครับสมยศท่านก็ได้ไปที่หน้าสารทูตกัมพูชานะก็ไปยื่นหนังสือไปอะไรเนี่ยนะครับก็ให้กําลังใจกันไปผมก็ถ่ายทอดให้พี่น้องได้เห็นนะครับ <c oughs> นี่ลักษณะเขานะครับลุงป้อมครับลุงป้อม โชว์ฟิตขึ้นฮอลงหอนะครับออไปตรวจลุ่มน้ำคลองรังสิตประยุรศัก์เขาคิดว่าเขาจะอยู่ในอำนาจได้ยาวนานตลอดไปะน,นะจนครบอีก3ปีกว่า3ปีครึ่งอยู่ไปแล้วถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวก็หาเรื่องอยู่ต่ออีกอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับออแล้วเขาไม่รู้หรือว่าตัวเขานะีมันไม่มีสมรรถภาพแล้ววันนี้บ้านเมืองมันเสียหายหนักคนไทยเนี่ยนะถึงจุดที่จะยอมไม่ค่อยไหวแล้วนะครับ นี่ก็ทหารก็ออกมานะร้อนตัวบอกคอสชอมไม่ได้ฟ้องหนึ่งหนึ่งสองนะนะของน้องตาเนี่ย <c oughs> ถ้าดูเนี่ยนะครับก็เหมือนจะออกมาปัดปัดไม่ให้มันเข้าไปถึงทางวังหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ว่าในการเมืองเนี่ยทุกอย่างการเคลื่อนไหวในทุกอย่างเนี่ยมันมีมันมีเหตุผลเสมอครับยิ่งการออกมาถแถลงการอะไรเงี้ย อันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะนะก็แปลว่าทางทาหารนั้นไม่ต้องการให้โยงประเด็นไปถึงวังแปลว่าอะไรก็อาจจะแปลว่าทางวังนะไม่ได้ทำหรือทำแต่ว่าทำหรือไม่ทำเนี่ยอย่าให้มันยุ่งถึงกูนะอย่าให้กูเดือดร้อนนะก็อาจจะประมาณอย่างนั้นนะครับนะอันนี้ก็เรื่อง วันเฉลิมนี่มันได้กระแสจริงๆนะปูปรายานะบอกว่าเรื่องการเมืองไม่อยากเกี่ยวข้องก็ช่วยนะได้เต็มที่ในเรื่องเหล่านี้แหละนะก็โดนสังคมนะวันนี้เสียเลยครับจากปีที่แล้วเนี่ยนะสวยเลยนะมั่นใจครอบครัวมีเกียรติเป็นวงตระกูลเลยไปเจอผู้คนระดับสูงวันนี้เนี่ยนะก็นี่คือการตรวจสอบการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวลาเราแสดงพลังร่วมกันเนี่ยนะพี่น้องก็ได้เห็นนะ ปูปรยานี่จะไปไม่เป็นนะครับนะไปไม่เป็นเลยแหะครับเพราะว่ามันมีตัวละครเข้ามาเปรียบเทียบนี่น้องอะไรนะนาไอ้มารียอะไรนะนะครับเนี่ยนะอ่านางสาวไทยยูนิเวอร์สนะครับปี2060ออกมานะมาเรียพูนเลิศลาบนะครับเนี่ย คุณแอนดูมีข้อมูลน่าสนใจหลายเรื่องนะครับทั้งไทยทั้งอังกฤษช่วงหลังแลก็พยายามให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยพี่น้องก็น,นะในเรื่องข่าวสารเนี่ยพี่น้องไปแล้วเวลาพี่น้องมานั่งคุยกับผมเนี่ยให้พี่น้องเอาประเด็นมาเสริมนะมาทําให้มันเติมขึ้นตรงไหนที่ผมขาดพี่น้องช่วยบอกนะตรงไหนที่มันผิดช่วยแก้นะอันเนี้ยนะมันจะถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันแล้วไม่ใช่ว่าแก้ผมตรงนี้แล้วเนี่ยนะคือถ้าท่านมาแล้วมันมันผิดเนี่ยผมก็จะแย้งตอบไปให้นะอธิบายต่อมันคือการ การแตกหน่อทางทางความคิดนะ่ะพี่น้องก็มาช่วยกันได้นะทีนี้นะคุณแอนดรูเนี่ยแกจะมีอะไรน่าสนใจเยอะนะครับเรื่อง UNHCR นเนี่ยนะครับอนะครับมีผมว่ามีมีเรื่องที่ต้องต้องเล่นกันหนักเลยครับอันนี้แกเขียนนะก็ไปดูได้นะครับคุณศักดาแก้วบัวดีแกสู้มาเยอะปรากฏว่าพบว่า u n เ c r เนี่ยเป็นตัวขัดแข้งขัดขา แล้วก็นะ,ะคุณสุนัยผาสุกคุยกับพี่จอมเนี่ยก็บอกไปว่านะมันมันมีคนไทยที่อยู่ในนั้นเนี่ยแล้วคนที่บริจาคเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่มีอุดมการณ์ที่ไปทางฝั่งเหลืองเขาว่าอย่างนั้นนะครับนะอนุรักษ์นิยมแล้วก็เป็นปฏิปักษกับทางเสื้อแดงถ้าเหยื่อเป็นเสื้อแดงเนี่ยนะแล้วถ้าจะต้องมาช่วยมาทําอะไรเป็นเรื่องเวลา <c oughs> เขาก็บอกทัางนั้น,นไม่ไม่บริจาคนะ ซึ่งผมว่าองค์กรอย่างนี้นยะไม่บริจาคก,ก็ไม่บริจาคครับแล้วเงินเนี่ยผมไม่เชื่อเรากว่าได้เยอะๆจากประเทศไทยอ่ะนะมันต้องมาจากนะอย่างว่านะีประเทศไทยไม่รู้ว่านะไปได้จากนะไม่กี่บริษัทที่มันเขาใหญ่จริงเขาขอร้องได้อะไรได้หรือเปล่ามันก็ทิศทางมันจะไปอย่างนั้นนะซึ่งก็ต้องประจาน พอประจานเยอะๆวันนี้นะครับพี่น้องเราก็ส่งไปถึงยุโรปนะวันนี้พี่น้องที่ยุโรปก็ดีเลยวันนี้มันเนี่ยพลังของประชาชนเนี่ยมันเกิดขึ้นนะพี่น้องวันนี้นะดูให้ดีนะครับในฝั่งการเมืองก้าวไกลเพื่อไทยนะนะเสรีรวมไทยทํางานดีมากนะครับเขาไม่ชนะหรอกขอบวนประชาชนเนี่ยนะฝั่งที่ไปแบบนะหนักเลยระดับที่ต้องล้มเจ้าเท่านั้นต้องนะเป็นสาธารณรัฐเป็นสหพันธรัฐนะว่ากันไปเนี่ยก็ทํากันไป ก็จี้ไปฝันะ่งที่เจาะในเรื่องฝั่งทหารนะมันต้องปฏิรูปกันใหญ่ต้องออกไปนะนะเรื่องการคดโกงต่างๆก็ทำนะนะเรื่องคุมเกมในสภานะบริหารงบประมาณเบื้องหน้าเนี่ยก็ต้องไปคุมการใช้งบประมาณมันก็นะไม่ไม่สมบูรณ์หรอกมันเป็นงานที่เป็นงานที่เขาโยนมาให้เป็นงานบังคับซะมากกว่าที่จะเป็นงานในแนวสร้างสรรค์ในแนวนะเตรียมการไปข้างหน้า นะอย่างที่ผมมานั่งพูดชวนพี่น้องนี่ก็คืออยากให้มันมีอะไรที่เพิ่มเติมไปจากแค่เรื่องที่ไปตามเล่นตามเกมที่เขาโยนมาให้เรานะ่ยคำตอบของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น,นอย่าไปหวังว่ามันจะมาเข้าทางเราเลยรวมเนื้อรวมตัวกันอย่างเดียวยิ่งรวมตัวกันได้เยอะเท่าไหร่นะี่ยิ่งไม่ได้แปลว่าจะต้องลุกขึ้นมาไล่ห้ามหันจับมาตัดกิโยตินหรือว่าต้องไปไล่บีบนะคอของนะ หรือกระไรกระทืบลุงป้อมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้หมายความต้องรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าปัญหาคือความรุนแรงรเผด็จการเขาจะเล่นใส่เราเพราะฉะนั้นเรานี่ต้องมีการประสานงานกันให้ดีนะแล้วต้องเรื่องความคิดนี่ต้องถึงขนาดไม่มีความกลัวแล้วฉลาดพอจะรู้ว่าจะเล่นยังไงแล้วมีความมุ่งมั่นจริงใจที่จะทําโดยที่นะเล่นแบบเขาเรียกว่าฉลาดเล่นแล้วได้ผล นะแล้วเข้าใจภาพใหญ่ภาพรวมด้วยว่าเราเนี่ยอยู่ส่วนไหนเราจะช่วยคนไหนตรงไหนคงไหนเขาทําอะไรมันนั่นเพื่อนเราเราอย่าไปติอย่าไปให้เขาเสียกําลังใจอย่าไปวิจารณ์เขาไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรปลอยนะไม่ใช่นะโอ้จ้องกลายเป็นว่ามานั่งทะเลาะเป็นศัตรูกันเองลูกชาวบ้านหลานชาวนากันแท้ก็มานั่งด่ากันมานั่งอิจฉาเรื่ยากันมันมันจะไหวหรอครับอย่างเงี้ยนะ ผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเราก็อย่าไปอย่าไปเลยอย่าเอามาด้วยนะครับพวกเรานี่คือบุคคลสําคัญนะครับ <c oughs> เอาละนะครับนี่ก็น้องมาเรียกับอันนี้อันนี้ก็นี่อ่าน,นี่เขาอยู่กปปสจ๋าเลยนะครับฮิวโก้เนี่ยใช่ไหมฮะเชื้อเจ้าด้วยเห็นว่านะวันนี้ก็มานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปปิดกั้นใครครับเขาจะมาร่วมกันในทิศทางที่มันถูกต้องประเทศไทยเป็นของทุกคนเนี่ย ขอให้มาในทางที่มันถูกนะครับเรายินดีต้อนรับหมดแล้ววันนี้ท่าทีของพวกเราต้องเป็นท่าทีของการนะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันทำในสิ่งที่มันสมควรต้องทำการฆ่าคนเนี่ยอย่างนี้เนี่ยคิดเลยว่าจะรอดไปตลอดเหเวรกรรมพวกนี้เราอาจจะได้เห็นนะครับประเทศไทยเราเนี่ยอภิิ์อาจจะได้เข้าคุกหรือสุเทพนะถ้าอายุยืนเนี่ยอาจจะได้เข้าคุกตอนแก่นะครับหรืออาจจะนะเป็น นี่แหละนะนายกคนปัจจุบันนี่แหละประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะทำไปเรื่อยๆแต่ยิ่งทําไปเยอะนี่จะยิ่งหนักแล้ววันนี้พวกนี้นะไอซีนี่ไม่ยอมเลยนะครับใครจะพูดเนี่ยนะทั้งในความจริงถ้าทํา i c c นะครับที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องต้องทําใจนะถ้าสมมุติว่าประเทศไทยตัดสินใจไปลงสัตยาบันนะรับอํานาจของ นะธรรมนูญกรุงโรมเนยโรมสแตทิวเนยก็แปลว่าคดีความในอดีตนั้นเจ้ากันไปนะครับศาลอาญาระหว่างประเทศจะไม่เข้ามาแต่ว่านะศาลศาลในประเทศไทยดําเนินการต่อไปได้นะครับดำเนินการต่อไปได้แต่ต่างประเทศเขาจะไม่เข้ามานะศาลอาญาระหว่างประเทศนี้เอาไปข้างหน้าข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นมันเป็นการป้องกันไม่ให้ทหารมาฆ่าคนไทยแบบนะย่ามใจแล้วไม่กลัวผิด แล้วจริงๆที่ทําทั้งหมดที่พี่น้องเห็นหน้าจอเนี่ยมันจะไปหลอกหลอนพวกเขาในวันข้างหน้าหมดเลยนะครับนะวันนี้นะเป็นชาวพุทธเนี่ยเห็นแม้รทั่นนงบิ๊กตู่เนี่ยก็พยายามจะพูดแล้วจริงๆเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยอืมนะโลกมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆคุณคิดไม่ถึงหรอกวันหนึ่งเนี่ยแม้กระทั่งระดับที่เป็นกษัตริย์ก็มีสิทธิ์จะโดนนะ สารยาระหว่างประเทศดินามิกในโลกมันเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากพี่น้องบางทีเนี่ยยุค disruptive อ r รอย่างที่เราอยู่เนี่ยทุกอย่างมันมาโดยที่เราคาดไม่ถึงอะโลกเราวันนี้มันเปลี่ยนไปชนิดที่เรียกว่าเนี่ยนะมันเป็นบางอย่างมันเป็น New normal จริงๆบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนชั่วคราวแต่หลายอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเยอะนะเปลี่ยนไปมากนะแล้ว อย่างเช่นนะสงครามระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยแน่นอนคนที่ศึกษาละเอียดเนี่ยก็เห็นว่ามันต้องเกิดไม่ช้าก็เร็วแต่ไม่มีใครคิดหรอกว่ามันจะมาโผล่นเวลานี้แล้ววันนี้บอกได้เลยนะครับเยอรม,มันนะยืนหลักทางยุโรปเลยนะครับอังกฤษฝรัร่งเศสนี่แน่นอนชัดเจนที่สุดแคนาดาออสเตรเลียนแน่นอนชัดเจนที่สุดนะจับมือกับอเมริกาต้านจีนชัดๆแล้วพี่น้องก็เดาออกแล้วว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีอ่า กับเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันมาทางอเมริกาแน่นอนมันจะเป็นตะวันตกชนกับตะวันออกตะวันออกนี่ก็จะมีนะว่าไปก็มีอิหร,ร่านรัสเซียแล้วก็นะจีนเป็นหลักนะอาจจะมีคิวบาเข้าไปร่วมนะแต่ลักษณะที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะมัน แน่นอนมันมีอะไรที่ที่มันมีผลกับเราแน่ๆเพราะดินามิกส์มันเปลี่ยนแล้วไทยเราเนี่ยนะมันจะไปอยู่นะใต้อค์จีนโดนเขาตะครุบไปหรือเปล่าจุดจริงๆอาเซียนในพี่น้องบอกได้เลยนะเป็นจุดเป็นจุดแย่งกันเลยนะฮะเป็นจุดแย่งกันเลยแล้วสงครามเนี่ยถ้าเกิดมันมาระเบิดนะจากฮ่องกงแล้วลามไปสู่ที่ไต้หวันแล้วกลายเป็นสงครามทะเลจีนใต้ สงครามโลกครั้งที่สามมันอาจจะเกิดใกล้ๆบ้านเรานี่นะไม่สนุกนะครับไม่สนุกนะเพราะนั้นการที่พาพี่น้องมาพูดถึงอะไรทั้งหมดวันนี้เนี่ยแล้วมันหมายถึงเรื่องความรู้อะไรอย่างอื่นด้วยถ้าพี่น้องเนะี่ยทำงานจริงๆนะนะผมก็กล้าบอกเหมือนกันวนะ่ผมก็เอาความรู้มาให้พี่น้องได้นะเพราะาความรู้หลายเรื่องมันเรียนในประเทศไทยไม่ได้ถ้าภาษาอังกฤษไม่ถึงพี่น้องจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงเลยผมทุกวันนี้นั่งฟังอ่านข่าวประเทศไทยเนี่ยผ่านตาผ่านตาผ่านตา,า,นตาปุ๊บแล้วเนี่ย มันก็ซ้ําเก่าวนเก่าเนี่ยะคประเด็นมันต้องพูดต้องจอเจาะแหละบ้านเราไม่งั้นมันนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยเรานะเราเรียนรู้จากทางโลกได้นะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องทํางานกันจริงจังเนี่ยผมก็นะก็จะช่วยรับผิดชอบไปดูว่าความรู้ไหนที่คิดว่ามันมาต่อยอดแล้วนะมันเป็นประโยชน์นะปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องปากเรื่องท้องนะก็ต่อไปเนี่ยอาจจะมีรายการที่แบ่งเป็นช่วงสั้นๆทําให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วงละหนาที10นาทีแล้วพี่น้องออกไปใช้ประโยชน์ได้นะเป็นแนวทางไปทําอะไรได้นะข้อมูลที่บางเรื่องที่พี่น้องสงสัยอธิบายเป็นองค์ความรู้ให้ในเงี้ยนะนะในเมื่อมาทําแล้วเนี่ยนะครับมันการเมืองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยพูดไปพูดมามันก็มาจบอยู่ที่ผมพูดวันนี้ต้องสู้ต้องรวมตัวเพื่อไปล้มการล้มเนี่ยล้มได้โดยที่วิธีการถูกต้องนะในสภาคือตัวแทนเราเข้าไปนอกสภาลงประชามตินะ หรือการออกไปคำกับในประเด็นต่างๆที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้หรือนถึงที่สุดจะต้องลุกคาดลุกขึ้นมาทั่วแผ่นดินแล้วก็ขับไล่กันออกไปเนี่ยพลังของประชาชนมันสําคัญหมดเลยพี่น้องแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปทําสิ่งชั่วสิ่งร้ายนะไม่จําเป็นต้องเอาความชั่วความร้ายมาแล้วการที่ประชาชนเข้มแข็งเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปล้มนู่นล้มนั่นล้มนี่แล้วไม่ต้องบอกแค่เราเข้มแค่พี่น้องฉลาดนะพี่น้องไม่เอาแล้วเผด็จการรู้อันไหนไม่ดีอันไหนดี แค่นี้เนี่ยระบอบมันเปลี่ยนในหัวพี่น้องละแล้วต่อไปเนี่ยนะมันจะทําอะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเชื่อดิถึงเวลาสําคัญมนันอย่างเช่นกรณีนะกรณีน้องอ,อ่น้องต้าเนี่ยนะครับน้องตาวันเฉลิมเนี่ยถ้าเกิดว่าคาดีมันออกมาแล้วนะมันงุง๊บงิบงิบมันหายไปแล้วนะขบวนนักศึกษาเองก็นะเขาจะลุกอยู่แล้วเนี่ยแล้ววันนี้เรื่องหนึ่งบวกสองบวกสามขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องนะ รับไม่ได้กันแล้วเนี่ยอินาฟิซนฟนะพอกันทีนะแล้วทุกคนเขานะรวมเนื้อรวมตัวกันขึ้นมาทันทีเนี่ยมันเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวสามารถจะนำไปสู่การลุกฮือเลยนะแล้วท้าวันนั้นเนี่ยการลุกฮือมันเกิดขบวนบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วมามามา,มาเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลคือว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์แบบ6ตุลา19หรือว่าพฤษภาคมิ35 มันก็ต้องทําแล้ววันนี้เขาก็อาจจะถือโอกาสนะโยนบาปให้ทหารตามสูตรเนี่ยโยนบาปให้ทหารแต่ว่ากําจัดศัตรนะูฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดแล้วนะอ้างเป็นความสับสนโรมานเสร็จแล้วก็เอาคนกลางกลงขึ้นมาคุมตําแหน่งอ้างว่าเพื่อปลองดองถ้าเป็นพระเอกนางเอกได้เขาก็จะลงมาเป็นพระเอกนางเอกอะไรที่มันเคยใช้เนี่ยมันหนีไม่พ้นสูตรเดิมผมถึงเป็นห่วงพี่น้องว่า ไอ้เรื่องจะปลุกให้มันเกลียดแค้นลุกมาเลยหุม้มเอามันเลยเอามันเลยด่าชี้นิ้วด่ามันเนี่ยถ้าประเด็นที่เราชูไปแล้วเป็นประเด็นที่นําไปสู่ใบเสร็จไม่ใช่ใบเสร็จนําไปสู่การเป็นลิขสิทธิลนะเนี่ย,ยใบอนุญาตให้ฆ่าได้โดยถูกต้องตามกฎหมายแบบเมืองไทยอ่ะมันล้มเจ้ามันเป็นภัยความมั่นคงของชาติเป็นผู้ก่อ,อก,การร้ายเขาพยายามจะยัดให้คนแสดงเนี่ย โอ้ยบนเวทีบอกซะนะเราเนี่ยนะนะสันติอหิงสาสันติอหิงสาเขาก็ยัดให้เป็นไม่สันติอหิงสาพวกเราท่าลุกขึ้นมาเนี่ยเหมือนประเทศนะฮ่องกงภาพที่บอกว่าผู้ชุมนุมประท้วงนั่นนะใช้ความรุนแรงทําเรื่องไม่เป็นเรื่องออกมานิดเดียวเขาเอามาขยายข่าวแล้วก็นะใช้ประชาสัมพันธ์โหมโหมโหมนะใช้ทีมข่าวนะออนไลน์ของทางจีน เข้ามาช่วยโหมช่วยโหมโฉมพยายามจะทําให้คนที่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อฮ่องกงนั้นเป็นคนส่วนน้อยที่ใช้ความรุนแรงแล้วที่สําคัญกฎหมายเขาก็ได้เปรียบเขาบอกว่าจะแยกดินแดนนี้ไม่ได้เนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นจีนยอมไม่ได้ถือว่าจะมามาแบ่งแยกดินแดนแล้วจริงๆวันนี้ที่ฮ่องกงเนี่ยการเคลื่อนไหวเขาเนี่ยเขาก็ต้องชนน่ะเขาต้องชนเขาก็ต้องบอกว่าชนก็ชนก็คือต้องการอิสระอินดีพนเดนซ์ที่ฮ่องกงวันนี้เพราะนั้นเนี่ย เลือดสาดกันแน่ที่ฮ่องกงอ่ะพี่น้องดูได้เลยแล้วจีนเนี่ยไม่ยอมณนะวันนี้ยิ่งถ้าเกิดว่าตัดขาดจากโลกไม่ต้องพึ่งวันนี้ที่จีนเนี่ยพูดกันถึงว่าจะผลิตอาหารภายในประเทศจะทํามาค้าขายกันในประเทศสาเหตุไม่ใช่อะไรเพราะทั่วโลกเห็นชัดเจนแล้วว่าจะไม่ทํามาค้าขายกันมันเป็นสงครามเย็นเต็มรูปแบบดีไม่ดีก่อนจะเกิดสงคราม โลกไกลๆอาจจะนะถ้าจะเป็นไม่ลามถึงสงครามโลกแต่ก็ไม่น้อยละถ้ามันไม่จะไม่ลามเป็นสงครามโลกก็เพราะว่ารัเสเซียไม่กล้าเข้ามาช่วยเพราะดูแล้วโมเมนตัมมันมันเสียเปรียบมากเกินไปดุนดนุดุลยภาพเชิงนะกําลังเนี่ยมันสู้ไม่ได้รัเสเซียไม่มาก็ไม่ได้เป็นสงครามโลกแต่ว่าจีนก็ต้องรักษานะอาจจะมีการประทะอะไรกันบ้างเราไม่รู้นะเรื่องพวกนี้ก็มันมีความเป็นไปได้นะว่ามันต้องอเผชิญหน้าแน่ แต่ก็เป็นไปได้สูงที่ว่านะจะเป็นสงครามเย็นไประยะหนึ่งนะครับไปพอสมควรละเพราะหลายประเทศนะการจะฟื้นกันเนี่ยนะไปหักกันเลยทันทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะมันคากันอยู่เยอะนะจะดีครับลิงกันเลยทันทีเนี่ยเหมือนคนจะหยากันนะมันต้องทะเลาะกันยาวนานก่อนนะหนีแยกกันไปอยู่คนละบ้านนะนะไปบ้านพ่อบ้านแม่ก่อนแล้วกลับมาลองอยู่ด้วยกันอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับจีนวันนี้กับทางยุทธทางตะวันตกเนี่ย ผมดูแล้วนะครับข้อมูลเนี่ยมันน่าจะประสานกันไม่เหมือนเดิมยังไงก็ไม่เหมือนเดิมทิศทางมันไปข้างหน้าแล้วที่สําคัญเนี่ยคนขาวนะฝรั่งเนี่ยมองเลยว่าต้องหยุดจีนจริงๆริอ่ะมันเป็นจริงๆแล้ววันเนี้ยเรียกว่าปล่อยให้ใหญ่กว่านี้ไม่ได้ใหญ่แล้ววันข้างหน้าจะเป็นภัยมันก็เปรียบนะเหมือนผมพูดหลายครั้งะนะถ้าเรายังไม่พร้อมเนี่ยไปชี้หน้าเยิงหเนี่ย นะด้วยความแค้นด้วยอารมณ์เนี่ยเจ้าพ่อเนี่ยมันมีสายมันเต็มทุกหมู่บ้านเลยนะมีมือปืนซุ้มมือปืนนะแล้วมันมาทําร้ายเราอะไรสักอย่างเลยไอเรามทนไม่ได้ไเดียบตาปลากันเดียบศักดิ์ศรีกันกนะูจะฆ่ามึงมีโอกาสเมื่อไหร่กูฆ่ามึงนะแต่เงินซื้อปืนก็ยังไม่มีนะนะอะไรเงี้ยนะอา้าวไอข้างบนเนี่ยไปบอกนายนายไอนั่นมันว่าอย่างนั้นนะจัดการให้เลยไหมนาะย นายไม่ต้องพูดเลยรมามแล้วตัวมึงเนี่ยมันก็ไปแล้วครับแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมถึงหลายเรื่องที่ผมพูดนะพี่น้องมันคือความละเอียดนอนอนตรงนี้ผมผมมองถึงว่าชนะยังไงให้มันให้มันยั่งยืนที่สุดก็คนที่ฉลาดเนี่ยไว้เยอะๆคนที่ฉลาดนี่มันคือหมายถึงว่าฉลาดสู้นะฉลาดคือมันต้องไม่กลัวนะ่ะมีข้อมูลมากพอเนี่ยไม่ได้แปลว่านะเก่งอย่างเดียว ข้อมูลมากพอแต่สรุปไม่ได้แล้วความกล้าไม่มีแล้วประยุกต์ไม่เป็นนี่สรุปก็คือไม่ทําอะไรอะได้แต่คิดว่าตัวเองฉลาดได้คิดเราในตาสว่างแล้วแล้วสว่างไปสว่างมาไอ้นั่นก็ไม่ทําไอ้นี่ไม่ได้ดังใจกูนะไอ้นั่นทําไม่ถูกนะอะไรเงี้ยมันก็มองภาพของขบวนไม่จริงแล้วมันก็กลายเป็นว่าบทบาทเนี่ยทำให้ขบวนอ่อนแอมากกว่าที่จะทําให้ขบวนมันโตไปข้างหน้า บางเรื่องเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องข้ามกลุ่มเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งมากให้เขาทาไปเราต้องเห็นเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เขาทําด้วยแม้มันไม่ถูกใจเราทั้งหมดแต่ส่วนที่เราทําได้คุ้มได้เราก็สามารถจะทำกันอย่างเต็มที่อย่างรายการผมเนี่ยผมอยากให้เป็นอย่างเนี้ยนะบางเรื่องเนี่ยนะในบทบ,บาทผมแสดงอย่างเนี้ยนะผมก็ตัดสินใจแล้วก็ทําอย่างนี้แต่ว่าอันไหนถ้ามันทําแล้วมันไม่เฮ้ยมันอาจจะผิดนะเราก็มานั่งทบทวนแล้วก็ค่อยปรับไป แต่ว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับถ้าทํางานเนี่ยคนที่ไม่ผิดพลาดเลยคือคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้ก็น่าสนใจอีกนะครับเนี่ยอันนี้ในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองในภาพนี้ออกมาเนี่ยก็ขณะที่คุณสมยศไปชุมนุมเนี่ยนะคนหัวอย่างนี้นะครับลักษณะมีเป้อย่างนี้นะนะก็ถ้าดีความเนี่ยก็มีคนของทางการนะครับเข้าไปคุณแอนดรูนี่บอกเลยนะครับ สายสื่อองกษัตริย์วชิราลงกรณกำลังถ่ายภาพนะนแต่เนี่ยครับยืนเด่นโดยท้าทายนะครับคุณสมยศนะนับถือครับนับถือนะพวกเรามีนักสู้เยอะมีคนเสียสละเยอะพี่น้องนะเราก็ต้องให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายที่ทำเขาทำถูกทำผิดยังไงเนี่ยนะพี่น้องต้องให้กำลังใจกันให้มากๆนะครับ เนี่ยวันนี้การบีบนะการท้วงถามมานะแต่ละฝ่าย,เ,ยเชิงสัญลักษณ์มันมาเต็มเลยครับนี่คือเนี่ยการต่อสู้แบบมดแดงล้มช้างคืออย่างนี้มันไม่ใช่ไปล้มโดยทันทีการล้มนี่คือการล้มความเชื่อนะสู้กันแนวแนวรบข้อมูลข่าวสารวันนี้แนววัฒนธรรมอะ่ะพี่น้องได้เห็นแล้วนะว่าแนววัฒนธรรมเนี่ยนะคุณปูปรายานี่โดนเต็มเมนะกระแสสังคมสังคมและว,วัฒนธรรม กระแสที่ว่าจะเมินเฉยนะคนที่เห็นว่ามันพอมเป็นเสื้อแดงนะขนาดมันไม่ด่าเจ้านะแต่มันอยู่เสื้อแดงนะเพราะนั้นเนี่ยมันตายก็ไม่เป็นไรสาใจมันใครพูดอย่างนี้วันนี้โดนสังคมรังเกียจละเนี่ยมันก็มาพร้อมกับกระแสโลกพอดีนะคนที่แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่กล้าพูดเต็มที่ก็ต้องหย่อนหย่อนไปเนี่ยนะเ,เรียกว่า,าดินามิกส์มันมานะครับ พลวัตมันมาเนี่ยสังการต่อสู้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยบางทีเนะี่ยมันมีกระแสมาเราก็ช่วยกันแล้วเพราะเราช่วยกันบางทีกระแสมันถึงกระเพื่อมมาได้แล้ววันนี้นะครับก็การนะหายไปของน้องวันวันเฉลิมเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดผลนะนะครับเกิดผลมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับน u ่งอเซียผมมาดูหน่อยนะ เอเนี่ยครับแกก็เอาเรื่องการวิเคราะห์นะหลายๆที่มานะก็บอกว่าเนี่ยคงเป็นการฆาตกรรมไปแล้วนะครับแต่เขาชี้เลยนะครับเป็นของกษัตร,ริย์วชิราลงกรณ์นะและแนวร่วมในฝ่ายทหารเอาละนี่เห็นชัดนะครับการปฏิบัติการนี่นีไม่พ้นฝ่ายทหารแน่ครับทหารแน่ๆนะนี่ก็ในเรื่องหลักฐานเรื่องการพิสูจน์อะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่ากระแสมันเปออย่างนี้นะครับคนที่ต้องมาตอบโจทย์ก็คือกลุ่มเนี่ยนะ กลุ่มคนที่ถูกกล่าวหานี่แหละนะครับว่านะนี่นายอะไรนะจักรพภูริเดชเนี่ยนะครับก็ก็ต้อง,ต,องต้องเป็นเป็นจำเลยครับก็ต้องนะพิสูจน์ตัวเองนะสังคมตั้งคำถามไปแล้วนะอา่ามันมีข่าวต่างประเทศที่ผมเอาไว้ที่ทวิตเตอร์นะครับเอามาให้พี่น้องสักหน่อยกันแล้วกันนะอา่าเราใช้เวลากันมาเท่าไหร่แล้วนี่โอ้ก็นะสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงนะครับก็ อีกสักหน่อยก็แล้วกันเพราะมันมีข่าวที่ที่ผมเรียบเรียงไว้น่าสนใจหลายข่าวเลยครับตั้งแต่เมื่อวานที่ไม่ได้จัดนะครับ <c oughs> พี่สาวของวันเฉลิมนะครับก็แกก็นะสู้กันนะครับเชิงหลักฐานต่างๆน้องเก็บข้อมูลไปเยอะๆครับนะ,ะมันมีผู้สื่อข่าวที่ต้องการจะติดต่อนะครับอ่ VOA ของออสเตรเลียเนี่ยผมเองก็ไม่รู้จะติดต่อน้องยังไงก็นะพยายามสอบถามไปยังผู้ที่พอจะ คุยกันได้อะไรเงี้ยก็ก็ยังไม่ได้ข้อมูลมานะครับแต่ว่าทุกอย่างมันไปแล้วครับนะก็ช่วยกันตรงไหนได้ก็ช่วยกันไปแต่ว่าในเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับการบันทึกประวัติศาสตร์เก็บข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ทราบวันนี้นะครับโซเชียลมีเดียอะไรของน้องทั้งหมดเนี่ยได้บันทึกได้ดาวน์โหลดอะไรไว้บ้างหรือยังเนี่ยเข้าไปได้ไหมเพราะมันอาจจะมีหลักฐานซ่อนอยู่ในนั้นนะครับนิวยอร์กซิตี้วันนี้เริ่มจะเริ่มเปิดแล้วครับนะคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะเปิดอย่างนี้เนี่ย นะคนเริ่มค้าขายแล้วที่สําคัญนิวยอร์กเนี่ยคนมันเดินทางโดยรถใต้ดินนะพี่น้องมันวันหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นสี่แสนนะเขาโดยประมาณนะ่ะถ้าคนไปทํางานกันทั้งหมดเนี่ยคนหลักแสนแล้วก็วิ่งควักไขวไปมาตามเส้นทางต่างๆตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งมันสะดวกมากต้องยอมรับทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเออมันจะมีรีบาว์ไหมล่ะนะครับซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นรอบสอเนี่ยก็นะดูไม่จืดละโลกเราเนี่ย พูดถึงสเปนิชฟลูเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงมากๆเลยเอโรงหนังที่แคลิฟอร์เนียเนี่เริ่มจะเปิดนะครับถ้าจะเปิดแล้วเนี่ยก็นะจากที่คนเข้าได้ร้อยคนนี่ก็เข้าได้แค่25คนอะไรเงี้ยถ้าเราไม่เปิดโรงหนังก็ค่าเช่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วไอ้สายหนังต่างๆเนี่ยก็นะไม่มีรายได้เลยเนีย่จะทำยังไงนะผู้ผลิตหนังมาก็ คงอยากจะนะมีรายได้เขาฉายสักทีจะมีรายได้อย่างนี้เนาะแต่ผมว่าต่อไปหนังเนี่ยมันจะมามันจะมาทางออนไลน์มากขึ้นนะครับนะบริษัททำหนังอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะโคกับทางฝ่ายที่นำเสนอเนี่ยนะครับอาจจะจัดเป็นช่องของตัวเองเลยนะครับพอไปทนเป็น 5G เนี่ยการจะนะเรียกว่ามันเหมือนกับต่อไปมันแคบจะง่ายอย่างนี้โนระงหนังหนึ่เหมือนผมถ่ายทอดของ u t u b e เนี่ย ผมก็ทำในะเครื่องไมาเครื่องมือของผมอยากดูหนังใช่ไหมซื้อบริการเราเลยนะแล้วก็จะดูเรื่องไหนก็เข้าไปนะจ่ายสมาชิกรายปีอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละเรื่องก็ถูกนะอะไรเงี้ยคนไม่เป็นสมาชิกก็ดูได้นะแต่ละเรื่องนะประมาณอย่างนั้นนะครับเหมือนหนังสือวันนี้พี่น้องเห็นไหมหนังสือหลายเล่มนี้ก็คือนะซื้อออนไลน์เลยแล้วก็เป็นเจ้าของแต่ว่าอาจจะโหลดลงมาในเครื่องไม่ได้แต่ขึ้นไปอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ล็อกอินเข้าไปอย่างเงี้ยนะ แล้วก็จ่ายกันตรงๆออนไลน์นั่นเลยเนี่ยโลกมันมีวิวัฒนาการกันไปขนาดนี้ละอันนี้ก็เงินที่เนี่ยเขาจับได้แหมเมดอินชัยหน้ามันยังไงมันก็เฟกเฟกนะผมไปใช้ไหนคนก็ต้องมองเห็นแล้วไอ้แบงก์ยีที่จอร์จเอ่อฟลอยที่เอาไปใช้เนี่ยไม่รู้ว่านะเม็ดอินชัยหน้าหรือเปล่านะครับเนี่ยไม่อยากเห็นภาพใกล้ๆกว่านี้นะนะเ,เรื่องโควิดเนี่ยวันนี้ที่ ที่บราซิลพี่น้องโอ้โหน่าเป็นห่วงนะนะทางขั่วโลกนะทางใต้เนี่ยนะครับวันนี้โอ้โหหนักเลยอันนี้ก็แต่ละที่นะครับวันนี้ทางฝ่ายค้านนะครับเนี่ยเปโลซี Pelosi, นะครับก็นำคณะมาหมดบางคนเห็นเลยอนะ่มือเท้าเข่านี่ตัวสั่นนะครับบางคนก็เท้าไม่ไหวนะครับก็อย่างนี้ไปนะครับ ก็เนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะครับเรียกว่ามันไปกันหมดเนี่ยกระแสสังคมเนี่ยมันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นเหมือนกันนะว่าถ้ามันมีโอกาสนะเนี่ยเราต้องทําให้คนเปลี่ยนได้คนมันเปลี่ยนได้ถึงไม่เปลี่ยนจริงๆมันก็แกล้งเปลี่ยนได้ใช่ไหมเนี่ยกระแสสังคมมันไปแล้วพอมนุษย์เนี่ยพอมันทําตามกันปุ๊บเหมือนกับสวดมนต์กับสมาธิกับนะเรื่องของการลดกิเลสนะการนะเลิกฟุ้งเฟ้อเนี่ย การสวดมนต์อย่างเดียวมันไม่ทําให้ถึงนิพานไม่ได้หรอกครับแต่ว่ามันเป็นกุศโลบายทําให้นะพอหัดทําเป็นนิสัยนิสัยปุ๊บเนี่ยจากที่ไปคิดถึงอย่างอื่นชีวิตบุญวายสุขภาพแย่เนี่ยพอมันนั่งทําปุ๊บเนี่ยนะทำนานเข้านั้นเข้าอาจจะกลายเป็นนิสัยแล้วทีนี้นยก็จะใจเย็นมากขึ้นนะอาจจะได้คิดอะไรมากขึ้นนะแล้วที่สุดก็อาจจะเรียนรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสนใจลึกขึ้นเอานั่งไปนั่งมาเอานะฟังธรรมะประกอบด้วยทีนี้ไปเลยครับนะ กุศโลบายเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนกับการบังคับให้เด็กสวดมนต์อย่างเงี้ยตอนที่ตอนเป็นเด็กอะ่ะมันก็ติดตัวมานะพวกเราแม้ว่าตอนที่สวดมนตนะ์นั้นจะยังไม่อะไรเท่าไหร่เนี่ยที่จริงถ้าในด้านดีมันก็เป็นด้านดีนะด้านไม่ดีก็เราอินดอร์เทรนเนชั่นอ่ะการฝังหัวให้นะนะถ้าเป็นด้านไม่ดีมันก็ไม่ดีไปเลยเหมือนกันนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเนี่ยเรื่องของความกข้าวหน้าเนี่ยถ้าพวกเราช่วยกันนะกระแสมันมาก็ต้องช่วยกันจุด หรือแม้กระทั่งพี่น้องไปฟังรายการต่างๆนะนะรายการบรนทงบันเทิงอะไรไปเนี่ยก็ไปร่วมแสดงความเห็นส,สร้างนี่พี่น้องโอกาสนะถ้าพี่น้องอยากช่วยนะ <c oughs> วันนี้คนที่ไปดูเนี่ยนะ Work point เวิร์กพอยนะของช่องวันอะไรเงี้ยนะคนเนี่ยซั b สไครเบอร์ขาเป็นล้านๆน,นะแล้วแต่ละคลิปบางทีเนี่ยคนดูเนี่ยเป็นหลายร้อยล้าน เพลงเพลิงต่างๆก็ไปแสดงความเห็นนะไปทักทายนะดีไม่ดีคนคนนั้นเขาอาจจะมาเอ้ยนี่เป็นใครนี่นะตามที่มาช่องเราเราก็นะเอาทำเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ด็อกเตอร์เพียงดินนะทำเพลย์ลิสต์ของตัวเองแล้วก็บอกว่า Favorite ใส่เข้าไปคนที่เขารู้จักเราเขาอาจจะตามมาแล้วก็เออคนนี้มันเขาทำอะไรนี่กดมา นี่มันก็มีวิธีการอย่างนี้หรือถ้าเกิดมีการพูดคุยในประเด็นต่างๆไปแสดงความเห็นให้ดูแล้วเออมันน่าสนใจอะไรเงี้ยคนอาจจะอยากตามมาดูเราว่าเป็นใครก็ได้นะหรือนะครับกรณีที่เขาแสดงน,ะนักจัดรายการหรือวิทยากรพูดอะไรที่มันไม่เข้าท่านะแล้วก็จะพากันหลงทางเนี่ยเราก็เอาข้อมูลไปถกเถียงนะนะถ้าเราถกเถียงแล้วมันมีเหตุผลเนี่ย นะอาจจะมีคนนิยมสานหรือได้ประโยชน์ตรงนั้นได้ข้อคิดตรงนั้นเลยนะหรือบางทีสิ่งนี้มันปรากฏเนี่ยเช่นสมมุติว่าคุณสนธิเขาพูดเรื่องประเด็นหนึ่งซึ่งหลายเรื่องมันดีคนก็บอกว่าดีเราก็โอเคเราก็บอกว่าดีแต่อันไหนที่มันโอ้โหชัดเจนว่ามีช่องโหว่เยอะเราก็ถือโอกาสเขียนเขียนเขียนถ้าไปกันเยอะๆเนี่ยคุณสนธิเสียเซลฟ์เหมือนกันนะครับ <laughs> บางเรื่องแกเสียเสียเซลฟ์เหมือนกันนะเพราะโดนตรวจสอบครับวันนี้นะ แล้ววันนี้ผมเองก็เรียกร้องไปคุณสนทินะคุณโดยเฉพาะคุณสุทธิชยยัยยุนเนี่ยผมยังเชื่อว่าแกรักชาตินะแกก็ปรารถนาดีที่จะมีในชีวิตแล้วก็นะโดยธรรมชาติโดยคุณภาพแล้วผมก็ยังนับถือตัวแกอยูนะ่นับถือในในในการทําหน้าที่หลายเรื่องของแกโดยส่วนใหญ่ต้องต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะหมาป่ากับแมวสาวนี่นะครับถ้าคนที่รักเพื่อไทยเนี่ยจะโกรธมากโกรธพวกนี้มากไม่อยากจะเผาผี นะดูแล้วลีลาเนี่ยบางทีแกสไตล์แกหน้ามันไสอะแต่ว่าดูการตรวจสอบนะรัฐบาลทหารทั้งหมดเนี่ยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องมีเวลาเปิดใจฟังแล้วก็เนี่ยไปแบบต้องรู้จักตั้งคําถามไปฝึกฝนไปฝึกวิชาเราปฏิเสธการที่จะไปรับรู้ข้อมูลจากฝั่งต่างๆไม่ได้หรอกข้อมูลที่ต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากมแต่เราจะอดทนอดกั้นได้ไหมนะ ถ้าอดทนอดกลั้นได้เราไปมีส่วนในการนะตั้งวงสนทนาตรงนั้นนะไปเสวนาด้วยไปแลกเปลี่ยนไปคัดค้านนนะนะไปลบล้างสิ่งที่เราคิดว่ามันผิดนี่ก็คือการทำหน้าที่ของพี่น้องเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วเนี่ยพลังเนี่ยนะมันกลายเป็นพลังจิตวิญยาไงเวลาคนเนี่ยฝั่งนู้นนะฝั่งที่เขาหลงผิดเนี่ยเห็นต่างคนต่างไปชมไปชมไปชมกันหมดใช่ไหม ก็เลยคิดว่านั่นคือประเทศไทยนั่นคือความจริงก็หลงกันไปใหญ่แต่ถ้าเกิดพี่น้องมาช่วยกันเนี่ยนะแล้วทาให้นะมันเป็นภาพตรงกันข้ามเนี่ยดีไม่ดีอาจจะทําให้เขานะได้คิดก็ได้นะครับอันนี้ก็มีความรู้ในะเรื่องการบังคับสูญหายคืออะไรนะครับการลักพาตัวคืออะไรตรงนี้เนี่ยนะการลักพาตัวเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐแต่การบังคับสูญหายเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กระทำนะครับหรือว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องนะ อาจจะวางแผนแล้วก็ให้เอกชนเข้าไปอะไรเงี้ยนะก็เป็นไปได้นี่ของอมาปฏิเสธว่าไม่ได้ฟ้อง1นึนะครับอ,อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมยังไม่ได้อ่านนะคือมันมีฝ่ายที่มาฉกฉวยผลประโยชน์อะ white supremacists นะครับวันนี้เข้ามานะคือเขาบอกพวกนี้ก็ค,คือคิดว่าคนขาวเหนือกว่านะคนดำนะคนดำนะไม่มีไม่ฉลาดเท่านะครับไม่ควรจะมามีสิทธิ์อยู่ในสังคม นะเป็นคนที่ไร้สมรรถภาพอะไรก็แล้วแต่มีคติหมดเลยนะแล้วเขาก็นะหาทางจะกําจัดทําลายแล้วก็ไม่พอใจรอเรื่องอย่างเงี้ยแล้วคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในการประท้วงทําไมนะเข้ามาเพื่ออะไรก็มาสร้างความวุ่นวายนะนะบิดเบือนฉีกประเด็นเอาไปจากจอร์จฟลอยนะเอาไปเป็นเรื่องนะ กลายเป็นเรื่องชั่วร้ายไปเนาะการประชุมนุมประท้วงกลายเป็นเรื่องเสียไปอะไรเงี้ยก็ได,ได้ได้ตามวัตถุประสงค์เข้าเหมือนกันอย่างเี้เป็นต้นหรือฝ่ายที่นะอย่างแอนติฟานี่ต้องการนะทำลายความเป็นสภาพปัจจุบันนี้เลยนะครับอํานาจรัฐต่างๆวิธีของรัฐต่างๆเนี่ยมันก็นี่ก็น่าสนใจนะตำรวจนะครับตอนนี้ที่พอร์ตแลนด์โอเรกอนนะครับ ตำรวจในเป็นคนขาวหรือเปล่าไม่รู้ออกไปแล้วก็ตอนนี้ก็เอาตำรวจคนดำมาเป็นชีฟแล้วก็เป็นหัวหน้าละนะโจชัวหวงวันนี้นะถึงขนาดไปอ้อนทางอินเดียเลยนะครับเพราะรู้ว่าอินเดียเนี่ยก็เป็นศัตรูกับทางจีนแล้วก็อินเดียก็นะมีระเบิดปรามานูเหมือนกันนะก็ไม่กลัวกันหรอกนะแล้วกําลังทหารก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็ไม่อยากจะมาเปลืองกําลังตรงนี้แกก็นะขอเข้าไปขอให้ทางอินเดียเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะครับ <laughs> สู้เต็มที่นะครับเด็กวัยแค่เท่าไหร่วันนี้ปีนี้20่สยี่ดถึงหรือยังเนี่ยครับก็นะเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐวันนี้ก็สงสัยว่าไอ้กลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการก่อการจลาจนทั้งหลายเนี่ยก็เป็นไอ้กลุ่มขวาสุดโต่งก็คือพวกไวซ์ e s ป p รมิสซิสเนีครับ แล้วก็มีพวกฟาเลฟนะครับก็คือซ้ายสุดโต่งก็แอนติฟาเลยพวกนี้นะทำทำให้เกิดการโกลาหลโดยจงใจนะครับมีการวางแผนเตรียมการคุณโสรัสนะครับหงระดารมนะครับตั้งคําถามไม่ดีมากาานะคุณวันเฉลิมทําผิดข้อหาอะไรมาตราอะไรไม่ใช่ประเด็นเลยประเด็นคือเขาถูกอุ้มนะครับแล้วการถูกอุ้มนั้นมันผิดกฎหมายนะครับ านายัฐมนตรีนะครับหลีเคเชียงนะครับก็นะช่วงไม่นานมานี้ได้้เอาอไอเดียมาขายเกี่ยวกับวการอ,าอะไรนะวันนี้นะจะเขาเรียกสตรีทเวนเดอร์คือให้เอาร้านอาหารร้านขายของตามทัดท้องถนน,นเพื่อมากู้เศรษฐกิจนะครับยุ่งนะวันนี้เพราะว่า การผลิตโรง,งงานต่างๆเนี่ยต่างชาติไม่มันไม่มีใครสั่งซื้อครับแล้วคนนี่เคยอยู่กับโรงงานมีไรายได้อย่างดีอย่างดีวันนี้ไม่มีเลยอะ่ะต้องมาขายผักขายไม้ขายเครื่องไม้เครื่องมืออะไรกันเนี่ยนะขา,ขายขายแจ๊กแจ๊กกันไปเนี่ยเนี่ยแย่แล้วครับวันนี้นะแต่ว่าเนี่ยในประเทศเขาเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะไหวหรือมันจะได้หรือหน่อมแนมไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเออ นี่พี่น้องนะดูภาพของทางอากาศนะครับโอ้โหนี่ลอสแอนเจลิสพี่น้องน่าจะเป็นหลักหมื่นนะครับเนี่ยนะเนี่เอาไปประท้วงกันครับโอ้โหตายละซูเปอร์สเปรดเดอร์ในน่ากลัวนะพี่น้องเนี่ไอโควิดเนี่ยเอาไปเอามาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยนะครับวันนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยนะเนี่ย ไม่มีใครกลัวแล้วครับเมื่อก่อนนี่ต้องอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านพอเกิดเหตุจอร์จฟลอยปุ๊บนี่ล็อกดงล็อกดาวไม่ต้องสนใจนะครับวันนี้มีแต่เคอร์ฟิวนั่นแหละเนี่ยโอ้มากเนี่ยเห็นไหมฮะแทนที่จะเป็นการทำลายประ,ประ,ป,ระประเทศนะอเมริกานะรายอัดการจราจลการนะการจราจลเนี่กลายเป็นว่าวันนี้นะครับถูกประนามโดยทุกฝ่ายเลยคนดำก็ประนามเนี่ยประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมันดีตรงนี้ ผู้สื่อข่าวมารายงานที่เต็มที่ตำรวจก็นะทหารก็ใช้อำนาจได้ไม่เต็มที่ประธานดีสั่งไปเนี่ยสั่งไปหน่อยก็มีฝ่ายค้านบอกนี่นะไม่นี่เป็นศัตรูกับประชาชนนะอย่างนั้นอย่างนี้นะตำรวจทหารก็คนที่ใช้กําลังหนักก็โดนวันนี้โดนสังคมสั่งสอนละวัฒนธรรมใหม่มันมาละเป็นโอกาสในการยกไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยประชาธิปไตยมันดีอย่างนี้การคานอํานาจการตรวจสอบการเคารพประชาชนการเห็นคุณค่าของชีวิตประชาชน แล้วประชาชนที่มีจิตสํานึกในด้านที่มันสูงอะ่ะไม่ใช่คนร่วมชาติตายแล้วก็สะใจเพราะมันไม่ใช่พวกกูมันไม่ได้ในนี้คนดำหนึ่งคนตายแต่ว่าคนที่มาเนี่ยทั้งขาวทั้งเหลืองทั้งนะชมพูทั้ง,นะงน้ําตาลหรือจะมีสีอื่นนะครับเนี่ยเข้าไปกันหมดนะวิกฤตมันคือโอกาสนะครับนี่เราก็เห็นกันชัดๆเลยนะครับ ซัพพลายเชนตอนนี้นะครับโอ้ uh, oh, วันนี้นะครับปรากฏว่านะพอมันมีปัญหากับทางฮ่องกงด้วยเนะี่ยเพราะว่าเข้าไปก้าวล่วงเนี่ยวันนี้มีการทดสอบกันแล้วปรากฏว่านะซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยเริ่มชิ่งออกจากออกจากทิศทางของจีนแล้วนะไม่ว่าจะผ่านที่ฮ่องกงหรืออะไรก็แล้วแต่นะเนี่ย เอาละสินะรบ,บริษัทสหรัฐเริ่มที่จะย้ายนะครับอออซอส,ส์ซิงของพวกเขาเนี่ยออกมาจากประเทศจีนแล้วลำทั้งออกจากฮ่องกงด้วยนะฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้นะนี่เขาออกมาพูดว่าเขาอาจจะยึดทรัพย์สินของประเทศจีน ในฟิลิปปินส์ที่ไปลงทุนแล้วก็สร้างความเสียหายนะเออเป็นเรียกว่าเป็นโอ้โหนี่เรียกว่าจะจะ,จะสู้กันทางกฎหมายเลยนะครับกฎหมายระหว่างประเทศเลยแล้วก็ถือโอกาสยึดทรัพย์สินที่มีอยู่ในประเทศอยู่แล้วเพราะาบริษัทจีนไปทาอะไรหลายอย่างไปบริษัทก่อสร้างโครงการต่างๆเนี่ยไปทําแล้วมันทําให้เกิดความเสียหายนะครับเขาจะฟ้องแล้วก็จะยึดทรัพย์ แล้วอย่าลืมว่าฟิลิปปินส์เนี่ยมีปัญหากับจีนนะในเรื่องหมู่เกาะนะที่จีนขีดเส้นมาแล้วปุ๊บมาก้าวล่วงเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดกรณีพิพาทกันถึงศารโลกนะครับตัดสินออกมาแล้วนะเป็นของฟิลิปปินส์แต่จีนไม่ยอมไม่ยอมถอยเนี่ยก็เนี่ยเป็นศัตรูกันไปทั่วเลยครับนะประเทศจีนสถานะปัจจุบันเนี่ยลำบากแล้วครับ โอ้นี่คริสแคสซิดีนะครับนี่เขาส่งทวิตเตอร์มาจาก s p a c e Center นะ s p a c e s t a ั i o วโทีเนี่ยนี่ภาพถ่ายจากข้างบนเขานะครับห้องโกงว่าไงเนี่ยนะเอาอีกสักสองสามข่าวนะพี่น้องนะอ๋อ น,น,นี่นี่นี่ยะนะมีจดหมายนะส่งไปถึงไอ h Times นะครับนะเขาบอกว่าถึงแม้ว่านะคนบางคนอาจจะไม่ชอบสไตล์การทำงานการบริหารงานนะเป็นรัฐบาลของทรัมป์เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เขาทำกับจีนนี่ต้องถือว่านะมันถูกต้องยังไม่ต้องสงสัยเลยนะครับถ้าโลกนะยังพยายามจะอ่อนโอนนะครับนะ แล้วก็เรียกว่านะรักษาความสันติระหว่างกันนะกับจีนต่อไปเนี่ยมันก็จีนก็นะเรียกร้องต่อต้องการใหญ่ยิ่งขึ้นต้องการมากขึ้นจนกรทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันจีนกลายเป็นมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยนะก็จะใหญ่เกินที่นะทาง พันธมิตรของทางฝั่งตรงข้ามทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะจะเรียกว่าไปเกินที่จะเอาอยู่ว่างั้นเถอะนะครับเนี่ยปล่อยให้ใหญ่ไม่ได้นี่สําคัญนะครับเนี่ยมีคนแสดงความเห็นมาแล้วนะแล้วนี่มันเป็นเมนเทอร์ลิตี้ของประเทศทางตะวันตกที่ผมได้พูดแล้วมีเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสนะแล้วกอ็อเมริกาแคนาดาอนะอสเตรเลียแล้วก็น่าจะมีญี่ปุ่นนะครับเข้ามาร่วมด้วย ไต้หวันเกาหลีใต้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นว่าเป็นพพวกเดียวกันสนุปด็อกนะครับวันนี้กระแสออกมาแนละ้วที่อเมริกาเนี่ยทรัมป์อาจจะเจอปัญหาก็ได้นะครับไม่รู้นะครับอาจจะไปทั้งสองทางแต่เขาบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองไงคนดําไม่เชื่อถือไม่เชื่อมั่นนะแล้ววันนี้นะครับเราต้องนะถ้าจะโหวตในการโหวตนี่มันไม่ใช่โหวตประธานาธิบดีอย่างเดียวพี่น้องมันโหวตเรื่องของท้องถิ่นด้วย การจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในระดับท้องถิ่น,นว่าจะคุมตำรวจยังไงไงเนี่ยกฎหมายไม่ใช่เป็น Federal นะพี่น้องมันเป็นโลคอลเลยนะเป็นโลคอลนะครับเป็นระดับท้องถิ่นเลยเนี่ยมีการรณรงค์กันเยอะว่าคนดําเราต้องออกมาโหวตต้องมีส่วนร่วมอย่าเอาแต่ไปเผาร้านหรือ่าโกะนะนะบ่นไปบ่นมาไม่เกิดประโยชน์ Vote นะคำนี้มาแล้วนะครับเนี่ยศิลปินศิลปนินมากันเต็มแล้วนะครับนี่มันคือโอกาส วันนี้พวกเราแต่ละคนเนี่ยด้วยโซเชียลมีเดียเนี่ยเรามีโอกาสในการจะมาสร้างชาติด้วยกันนะครับก็อยากให้พี่น้องมีกําลังใจนะครับช่วยกันสู้ต่อไปนะเอาละวันนี้เสียดายนะครับไม่ได้เห็นหน้ากันเดี๋ยวผมลองลองเอากล้องใส่อีกนิดนะครับดูซิว่านะครับจะได้ไหมนะครับไม่มาพี่น้องนะนี่ขนาดกล้องจากเครื่องนะแสดงว่ามันต้องไปแก้เซตอัพอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับไม่เป็นไรนะครับ ก็วันนี้วันหนึ่งไม่ได้เห็นหน้ากันแต่ว่าข่าวสารต่างๆนะครับก็ถือว่า,น,าน่าจะพอสมควรแต่ว่ามีพี่น้องแนะชทกันมาเยอะเลยวันนี้มีพี่น้อง2000กว่านะครับในตอนที่มันพีคโอ้พี่น้องอาจจะทิ้งอะไรไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยา <c oughs> นะผมจะตามอ่านย้อนหลังนะพี่น้องเดี๋ยวลองดูเผื่อมีอะไรที่จำเป็นต้องตอบนะ <c oughs> คุณเจมบอก เดินอยางก,กับเพนนกเพนกลินนะครับป้อมอยังบ้าอำนาจไม่เลิกลงไม่ได้นะครับกลัววันลงแล้วเนี่ยจะโดนเอาคืนเพราะว่าแกเนะีเป็นหัวเรือใหญ่สําหรับการวางแผนล้อมปราบพลเสือแดงนะคุณยศบอกว่าพูดตรงกันเลยกษัตริย์อยู่เบื้องหลังนะครับอ <c oughs> ขอโทษทวิตเอเอะเอะไรชั่วแต่ขอโทษแล้ว ทวิตเตอยกเลิกหนึ่งสอขึ้นอันดับหนึ่งสวันแล้วสมควรครับ1นึต้องต้องยกเลิกนะครับต้องยกเลิกวันนี้เป็นโอกาสที่สังคมไทยจะต้องนะตีกันตรงนี้คือถ้าไม่มีแรงบีบสาบักัตริย์เขาไม่ปรับตัวนะครับแล้วการต่อสู้แบบเสียน้อยที่สุดนะก็คือให้กษัตริย์เนี่ยยอมลดพระราชอำนาจนะแล้วถ้าจะทำเขาจะทำได้ก็ต่อเมื่อเขาเห็นว่าไม่มีทางไปแล้วแค่นั้น แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอย่างนี้นะไม่ไม่บีบให้เขารู้ว่าไม่มีทางไปแล้วก็มาเจรจาลดอานาจเนี่ยก็คือเผชิญหน้าอย่างเดียวแล้วเผชิญหน้าก็เราก็รู้กันอยู่นะเลือดท่วมท้องช้างนะถ้าไม่พร้อมจริงก็ไม่ใช่จะง,ง่ายๆนะครับงานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็นะกระจายข่าวสารให้ความรู้กันไปเรื่อยๆถ้าพี่น้องเป็นอย่างพี่น้องแล้วพี่น้องเชื่อมั่นว่านนะั้นคือชัยชนะแน่นอนเผด็จการยังไงมึงก็เปลี่ยนกูไม่ได้มึงเอาชนะกูไม่ได้แน่ๆนะมันหลอกกูไม่ได้แน่ๆนะ แล้วทําให้กูเลิกสู้ก็ไม่ได้แน่ๆอย่างเงี้ยนั่นแหละชัยชนะนะครับพี่น้องก็ต้องเชื่อมั่นตรงนั้นแล้วก็ช่วยกันทําตรงนี้ให้ให้จริงจัง <c oughs> งานคูณช่าง10หมู่ครึ่งนะงานเครือข่ายสร้างมวลชนให้เข้าใจหลักประชาธิปไต,ตยและเห็นความเลวร้ายของระบอบจัน์ไรที่เราทุกคนกําลังประสบอยู่ขณะน,นี้คืองานที่ท,ทุกคนทําได้ทุกทุกวันครับถูกต้องที่สุดนะถูกต้องที่สุดอยากให้ไปดูนะครับ หัวใจสําคัญของการปฏิวัติแบบมดแดงร้มช้างพี่น้องไปอ่านนะครับมันมันช่วยได้เลยถ้าพี่น้องเห็นนะแล้วพี่น้องจะเกิดศรัทธานะครับแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็จะได้ทำนะอย่างเต็มทีออ่วันนี้พูดแล้วรู้สึกเจ็บคอนะขาดไปวันหนึ่งเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนะี่ก็วอมเสียงนะทานข้าวเสร็จแล้วก็คลนะายเครียดนั่งร้องเพลงคอแหบเลยครับ <c oughs> เพลงของพี่ปูพงศิษฐ์เพราะอยากมหา มามามาเพื่ออะไรไม่รู้ลืมเนื้ออะไรเนี่ยเนะเล่นไปเล่นมาจนคอแหบเลยคุณโ่พลพันธ์เหฮะเห็นข่าวหอเหี่ยวใจนะ้ำวันยิ่งหนักขึ้นเราต้องยอมรับความจริงอะว่าถ้าเรานะไม่ช่วยกันบีบมาไม่ช่วยกันเป่าร้องเนี่ยพวกนี้ก็ทำทำย่ามใจครับ ประเทศลาว7-8คนพวกะเขาลอดมาได้วันนี้เนี่ยวันหนึ่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางทีเขาจะเจออย่างนี้ครับ UN เท่ากับองค์กรสแสวงผลกำไร <c oughs> คุณเมดัลี่นะครับก็กำไรที่ได้ก็คือโอกาสในการนะไปลงนะขึ้นเครื่องวงเครื่องบินในะอัตราพิเศษนะกินกันเดือนแพง,แพง นะได้ประชุมในห้องหรูนะครับนอนโรงแรมดีอะไรเงี้ยนะบทบาทของ UNSCR นะครับก็ก็เห็นตรงกันนะมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็พี่น้องที่เข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านเลย UNSCR เขียนอย่างนี้ใช่ไหมคุณมูม,มูจุงถูกต้องครับแต่ว่าเป็นตัวใหญ่หมดนะครับเพราะมันมาจากไอ้นะตัวมันเป็นตัวย่อของอา่นะอาอ่ ของคำว่า United Nations uh, Higher Commission for, for for Human Rights นะครับ uh, น่าจะใช่นะ UNHCR ไม่ใช่สิ Refugee โทษทีอันนั้นเป็นคนอ่านกันนะ uh, United Nations Higher Commission for Refugees นะครับนะก็ดูแลเรื่องนี่แหละโดยเฉพาะเลยนะครับผู้ลี้ภัยต่างๆจะน่าจะลงจะหมดแล้วมั้งดูให้หมดเลยนะครับ คุณโพไซ์บอกว่าพู้จการอาศัยชื่อเสียงรอสิบมาทําร้ายประชาชนถ้าเป็นเช่นนี้ประเทศไทยจะอยู่นะเย็นเป็นสุขได้อย่างไรอืมขันคอ <c oughs> พูดไปพูดมาคอแห้งขันคอเลยฮ อ,อารูปปั้นกษัตริย์เบลเยียมในะอดีตท,ที่ถูกประชาชนชาวเบลเยียมโค่นลง <c oughs> อ๋อเหรฮะที่ผมเห็นในที่อังกฤษนะครับมีนะไอเรียกว่าคนที่เศรษฐีคนหนึ่งอะที่เขาทําธุรกิจแล้วก็เขาก็ช่วยสังคมเยอะเลยจนคนมาตั้งรูปปั้น แต่ว่าเงินที่แกได้มานี่มาจากการค้าทาสเขาก็ <c oughs> นะเรียกว่าพังลงมาล้มลงแล้วก็นะปุยทำหยามนะแล้วก็ผลักลงน้ำนะครับนี่อนาคตเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นไอ้คนที่ทําผิดทําชั่วกับบ้านกับเมืองวันเนี้ยเด้อว,วันหน้าเนี่ยนะลูกหลานมันจะขุดกระดูกท่านขึ้นมาสาบแช่งนะ โอ้พี่น้องแสดงความเห็นสําคัญเยอะเลยนะครับแต่ว่าผมชักจะคอแห้งแล้วนะครับจะไม่ไหวแล้วไม่อยากจะพูดต่อแล้วน,นะครับขาดไปวันเดียวนี่นะหย่อนเลยนะครับวันนี้โอ้โหนะเยอะแยะไปหมดเลยนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่นะร่วมแสดงความเห็นกันอย่างเต็มที่นะครับคุณชนทิชานะครับวันนี้มาช่วยเป็นเป็นแอดมินด้วยขอบคุณนะครับแล้วก็ตอนรับด้วยนะครับขอบคุณน,น้องๆ้องแอดมินทุกท่านแล้วก็ นะขอบคุณทุกคําถามและการแสดงความเห็นนะครับความเห็นของพี่น้องเนี่ยมันเข้าเชื่อมันยังโผล่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนมาอ่านกันเยอะแยะมากนะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ถือว่าได้มามีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ตรงนี้แล้วมันพี่น้องก็ต้องไม่ลืมนะว่ามันจะส่งทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องก็สามารถจะบอกรุ่นลูกหลานได้ว่านี่นะปู่นะนะสมัยนะสู้ทางการเมืองเนี่ยเนี่ยไปดูสินะ ปู่ใช้ชื่อนั้นนะครับชื่อน้ำฝนน้ำฝนนี่คงไม่ใช่เ <c oughs> นะี่ยปู่ใช้ชื่อดานัยอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นนะ,ะมีพี่น้องที่ได้ส่งเงินมาให้นะครับผมได้เห็นข่าวสารทางเวสเทิร์นยูเนียนะครับรู้สึกยี่สิบเหรียญหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปรับเลยครับมีพี่น้องอีกท่านหนึ่งที่ส่งมาก่อนหน้านั้นก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะเร,เ,รเรียบเรียงวันที่18จะประกาศทุนนะครับว่าเด็กที่เราอุปการะนะชื่ออะไรยังไง นะครับแล้วผมจะแจ้งให้พี่น้องได้ทราบว่านะเขาเรียนหนังสือเป็นยังไงนะบางอาจจะเอาเสียงเอาอะไรให้เขามาให้พี่น้องได้รับทราบโดยถือว่าเป็นลูกหลานของเราที่ช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็ดูซิว่าเราจะทํำยังไงให้ชีวิตเขาเปลี่ยนยังไงได้นะครับเดี๋ยววันที่18นะครับพี่น้องก็รอรับฟังกันแล้วกันบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ